Ay, no haces payaso, ¿eh? Así es. ครับรออยู่ครับได้ไปแล้วแล้วต้องคันเสียเขียวสวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับวันนี้นำทุกท่านไปที่ลีโอสเตเดียมชมเกมระหว่างบีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับวันนี้มีคุณสมยศแดงยวนและผมจารุวัฒน์พริบไหวเป็นทีมผู้บรรยายครับครับก็บีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับก็คว้าแชมป์ไปครองแล้วนะครับในฤดูกาล2020ครับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมายังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับหลังจากชนะสุโขทัย FC ไปได้นะครับส่วนฝั่งของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่6นะครับก็ผลงานตอนนี้ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเพราะยังลุ้นพื้นที่เล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่เหมือนกันครับอย่างน้อยก็ไอ้จบอันดับที่3ให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้เก็บไปแล้ว23นัด นะครับมี38คะแนนยังเหลือเกมตกค้างกับสุพรรณบุรีอีก1เกมนะครับสำหรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกได้แชมป์เก่าครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกับบีจีปทุมแชมป์ในปีนี้แล้วก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับทีมแชมป์เก่าครับกำลังยืนรอให้เกียรติกับแชมป์ใหม่นะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดซึ่งทุกเกมที่เหลืออยู่ครับมีการยืนยันมาแล้วนะครับว่าทีมคู่แข่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดจะยืนให้เกียรติในลักษณะแบบนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสปิริตในเกมฟุตบอลครับชื่นชมกับผู้ชนะนะครับนี่แหละครับ11ผู้เล่นของ BG ปทุมบางคนก็อาจจะเขินๆหน่อยนะฮะครับ ถือว่าเป็นแชมป์แรกนะครับของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับถือว่าสร้างประวัติศาสตร์มากมายครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูพิธีการในสนามกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับและชุดนี้ครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันครับขอความร่วมมือครับที่ท่านรับรองยิงขึ้นครับแล้วหันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์หน้าจอคอร์ดหลังเราทุกคนจะรับใจถวายความเคารพด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีครับThank you.
ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับแม้ว่าจะคว้าแชมป์ไปแล้วแต่กับการรักษาคำว่าแชมป์ไร้พ่ายนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องพยายามเดินไปให้ถึงตรงนั้นนะครับสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดถ้าจะใช้คำว่าจบซีซั่นได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับไปดูสเปคคนแรกของทั้ง2ทีมกันครับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านมาในระบบ 3-5-2 นะครับวันนี้ผู้สาประตูเป็นชัดชัยบุตรพรมครับแนวรับมีอินโดฟันฟันดี้วิกเตอร์คาร์โดโซอันเดสตูเยสนะครับแผงมิดฟิลด์มีสารัตยูเย็นสุบัญญาปุริสายชวัตวิรชาติสารัตปองสวรรค์สารัตโพสีครับแล้วก็คู่หน้าเป็นเจลบสัมภาวดีกับมิสซูรุมารูโอกะนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับมาในระบบ 3-4-3 ครับผู้รักษาประตูเป็นสราณนอนุอินแนวรับมีชินภัทรลีออบินเนอร์เอริเก้ธนศักดิ์ศรีใสครับแผงมิดฟิลด์ก็มีวสันต์หอมแสนโชจีฮุนพิธวัฒน์สุขจิตธรรมกุลสุริยาสิงห์มุ้ยส่วน3ประสานแนวรุกนะครับวันนี้เป็นศิวกรเตียตระกูลชัยวัฒน์บุราณแล้วก็ฟิลิปเป้อมูรินครับนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กเก่าของสิงห์เชียงรายด้วยนะครับวิกเตอร์คาร์โดโซก็มาแสดงความยินดีกับเรียกได้ว่าอดีตผู้เล่นที่ก็เคยช่วยเชียงรายมาพักหนึ่งเหมือนกันนะครับกับการเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแหละครับของทางฝั่งสิงห์เชียงรายนะครับก็ยังมีงานที่ต้องทำอยู่นะครับ9คะแนนครับที่ตามหลังพื้นที่ในโซน AFC Champions League นะครับสำหรับสิงห์เชียงราย38คะแนนที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้กับการท่าเรือที่มีอยู่47คะแนนแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่โควต้า FC Champions League จะหลุดมาถึงอันดับที่4ก็ตามนะครับแต่ถ้าว่าก็ต้องพยายามขยับตัวเองขึ้นไปอยู่1ใน3ให้ได้ก่อนแล้วครับเพื่อจะการันตีไว้ก่อนแล้วครับก็เสี่ยงทายกันก่อนนะครับกับตันทีมของทั้ง2ฝั่งนะครับผู้สินในเกมนี้เป็นคุณวรินทร์ศัชดีนะครับแล้วก็ทาง VAR เป็นคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติครับส่วนตัวสำรองของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ BG ปทุมยูไนเต็ดเองดิโก้ดุสโตนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าไม่มีธีรสินแดงดานะครับรวมทั้งปฐมพลเจริญรัตนาพิลมนะครับส่วนฝั่งของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับสนุการถิ่นจอมสมคิดชำนาญศิลป์นะครับรวมทั้งเอกฤทธิ์ปัญญามีชื่อเป็นตัวสำรองครับก็รายชื่อนี้ไม่มีนักเตะต่างชาติเป็นตัวสำรองเลยนะครับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับโค้ชอ่องดุสิตชลแสนครับกุนซือที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดไปแล้วนะครับก็เป็นโค้ชคนที่3ของ BG นะครับก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นโค้ชนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นนะครับที่คว้าแชมป์ไทยลีกนะครับเป็นคนที่3นะครับส่วนฝั่งนี่ครับโค้ชของสิงห์เชียงรายเอมเมอร์สันเปเรล่านะครับวันนี้ต้องลุ้นดูครับว่าจะนำทีมบุกมาหลังตา BG ปทุมยูไนเต็ดได้หรือไม่ครับเกมแรกเล่นที่เชียงรายแพ้ไปบุญวิทย์ครับ0ประตูต่อ1นะครับก็คนที่ทำประตูได้ในเกมแรกที่เจอกันก็เป็นอันเดสตูเยสนะครับก็รวมใจกันก่อนแล้วครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับก่อนที่จะมาฟาดฟันกันในสนามในวันที่ไม่มีกองหน้าคนสำคัญอย่างบิลโรชิมาครับก็ต้องดูว่าพวกเขาจะเล่นด้วยวิธีการไหนนะครับขณะที่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นเองก็ผู้เล่นบางคนนะครับที่อาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นตัวหลักก็จะได้สลับมาได้โอกาสบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นมารูโอกะหรือว่าวิงแบ็กฝั่งขวาอย่างสารัตโพสีนะครับนี่แต่ว่า3คนนี้ก็ถือว่าเล่นมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับจะเป็นฝั่งชอตถิ่นครับ BG ประทุมเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเกมก่อนนะครับเจนรบอยู่ที่บอลครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดก็ยังมาในแผนการที่เราคุ้นเคยแล้วครับแนวรับ3คนครับอันเดรซุนเยสเปิดยาวขึ้นมาโดนหม่งสกัดไว้ก่อนนะครับโดยชินภัทรลีออเล่น3เซนเตอร์เหมือนกันนะครับทั้ง2ทีมในเกมนี้สารัตครับคืนย้อนหลังกลับไปบอลอยู่ที่อิรฟานโดนเร่งเลยครับโอ้โหจังหวะเข้ามาลูกนี้นี่ต่างฝ่ายต่างฟ้องผู้สินว่าไงครับโอ้ฟิลิเป้ครับพยายามจะมาชิงบอลไปจากอิรฟานนะครับบอลสุดท้ายนี่ออกไปเองนะครับจังหวะสุดท้ายฟิลิเป้ทำออกไปสารัตโพสีครับย้อนหลังกลับมาอิรฟานสารัตโดนพิธีวัตรเบียดแย่งไปครับจะจับบอลลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับจังหวะหลุดไปเนี่ยเกือบจะเข้าทางตัวสอดมาอย่างชัยวัฒน์เหมือนกันนะครับ
ก็เกมนี้ครับก็ยังเปิดให้แฟนบอลเข้าชม 25% อยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอสัปดาห์หน้านะครับว่าบริษัทลีกนี้จะเพิ่มยอดคุณดูให้แฟนเข้าชมใน 50% หรือไม่นะครับตอนนี้มีการประเมินให้ครบทุกสนามนะครับเสียฟาวไปครับชัยวัฒน์บูรานะครับจังหวะไปทำฟาวใส่ชวัฒน์วีรชาติวันนี้ก็ได้รับโอกาสได้เป็นตัวจริงนะครับชัยวัฒน์บูรานมาแทนบิวโรชิมานะครับที่ติดโทษแบนนะครับส่วนศิวกรเตตระกูลวันนี้ก็แทนเอกนิษฐ์ปัญญานะครับเกมที่แล้วนี่ก็มีชื่อเป็นตัวสำรองทั้งคู่ครับมารู้โอกาสครับเล่นสั้นๆก่อนจังหวะของเจ้าถิ่นพยายามจะหมุนเข้ามาครับมารู้โอกาสบอลหลุดออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มครับของบีจีประทุมเป็นวสันต์หอมแสนนะครับที่มาสกัดไว้ก่อนแล้วครับก็เจ้าบ้านเองก็ต้องการที่จะทำผลงานให้ดีต่อเนื่องนะครับก็ต้องการทำสติคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายนะครับเพราะเหลือ6เกมนะครับรวมเกมนี้ด้วยนะครับบอลอยู่ที่อิราฟานครับจังหวะเล่นกันสั้นๆครับสุมัญญาจะย้อนหลังกลับมานี่แหมจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลหลุดออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มครับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเจอกันวันนี้นี่ต้องบอกว่า2ทีมนี้เนี่ยมีพวกผู้เล่นดาวรุ่งรุ่นราวคราวเดียวกันหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของสิงห์เชียงรายนี่โอ้โหผู้เล่นที่พร้อมจะขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยนี่หลายคนเลยนะครับก็ฝ่าฟันในวงการฟุตบอลเยาวชนให้กับทีมชาติขึ้นมานี่ทั้ง2ทีมนี้ก็โอ้โหเกือบจะแทบครบทีมได้เลยนะครับครับก็ถือว่าหลายคนก็ทำผลงานได้ดีนะครับในระดับสโมสรแล้วก็ระดับทีมชาติด้วยนะครับสิงห์เชียงรายนี่ก็จะเยอะหน่อยนะครับทั้งสุยาสิงห์มุ้ยสิวกรเตียตระกูลชัยวัฒน์บูรานะครับแล้วชิรพัฒน์ลีออกนะครับรวมทั้งสราณนท์นุอินที่ถือว่าแจ้งเกิดในตำแหน่งผู้สาประตูที่น่าจับตามองครับเปิดยาวมาลูกนี้มารูกาจับบอลแล้วจะหน้าทิมเอาครับยังเก็บได้มารูการอเพื่อนเติมครับขวามีอ้อมหลังไปแล้วมีสารัตอ้อมแต่ยังไม่ให้ครับย้อนมาที่สุมัญญาสุมัญญาซ้ายลองยิงไกลโอ้โหลูกนี้นี่ต้องขอโทษเพื่อนเลยครับสุมัญญาจะลองดูสักหน่อยครับเท้าซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบพลิกกดด้วยเท้าซ้ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับของสุบัญญาบุริสายนะครับแต่ว่าบอลโด่งข้ามคานออกไปครับเกมที่แล้วนี่ทำประตูได้ด้วยนะครับจากว่าเปิดพลิกคิกไปก็ยังแซวครับทางด้านของเดตูเยสเลยว่าสรุปใครเป็นคนทำประตูครับดูครับจังหวะที่มารู้โอกาสแล้วคืนมาให้กับสุริยาครับยิงด้วยเท้าซ้ายตรงนี้โด่งข้ามคานออกไปไกลเลยครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่34แล้วโอ้โหเป็นช่วงปีทองเขาเลยนะครับซีซั่นนี้นี่แชมป์ไทยลีกซีซั่นที่แล้วนี่แชมป์เอฟเอคัพกับท่าเรือครับย้อนกลับไปก่อนนั้นนักเตะยอดเยี่ยมไทยลีกนะครับนี่มาตอนอายุ30ขึ้นทั้งนั้นครับสุมัญญาเอาละครับจังหวะของเจลบโอ้โหโดนอัดผู้สินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อสารัตปองสุวรรณครับสารัตอยู่เย็นคืนย้อนหลังกลับไปเริ่มกันใหม่ครับอันเดรซุนเยสบอลมาอยู่ที่ชวัฒน์วีรชาติได้ครั้งนึงชวัฒน์ไม่รีบครับลองเสี่ยงวางยาวก็ไม่มีใครสอดไปตรงนั้นนะครับวิกเตอร์คาโดโซโคตรองดูสิทธิ์กับเทิร์นด้านของสิงห์เชียงรายเปเรร่าเนี่ยสไตล์การทำทีมไม่เคยต่างกันเท่าไหร่นะครับกับคล้ายกันวันนี้ดูอารมณ์ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับของโคตรองดูสิทธิ์เฉลิมแสนครับก็อย่างน้อยก็พาทีมคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยใครไม่ค่อยเครียดสักเท่าไหร่นะครับผ่อนคลายบ้างครับหลายเกมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเครียดครับผ่านมา4นาทีบอล 0-0 นี่นั่งยิ้มแล้วนะครับโอ้โหเอาละครับสิงห์เชียงรายครับฟิลิเป้พยายามจะเอาบอลมาเล่นเองไม่ฟาวด้วยครับอิราฟานจังหวะจะลุยครับโดนสุบัญญาเป็นทางด้านของสุริยานะครับสกัดทิ้งออกไปยังเป็นลูกทุ่มนะครับของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับ BGเองก็ถือว่าผลงานในบ้านค่อนข้างจะดีครับ2เกมชนะไป10เสมอ2ครับยิงไปถึง25เสียเพียงแค่8ประตูเท่านั้นเองนะครับแปะคืนกลับมาลูกนี้โดนดักไว้ได้ก่อนครับศิวกรดีต่อมาอีกทีนะครับข้างหน้าเอาละครับชัยวัฒน์แทงให้โอ้โหไม่หลุดนะครับโอ้ก็น่าสนใจนะครับกับหมากนี้ของสิงห์เชียงรายที่วางกันมานะครับปกตินี่ใช้ความใหญ่ของบิลครับพอไม่มีบิลนี่เอาฟิลิเป้มาใช้ความปราดเปรียวเลยนะครับจะทำชิงกันโอ้โหแต่ว่าดูครับอิราฟานใหญ่กว่าเยอะครับชนชัยวัฒน์ซะแล้วโดนดึงจังหวะนี้นี่จะถึงเหลืองเลยหรือเปล่าครับสหรัฐครับโดนทำฟาวเพิ่งเริ่มเกมนะครับผู้ตัดสินใจดีอยู่นะครับปรินทร์ศรีสดีนะครับมาเตือน
โชจีฮุนครับแต่ว่าเดสตูเยสไม่เห็นด้วยครับจังหวะนี้ว่าควรจะให้เหลืองครับจังหวะนี่ครับพลิกไปได้แล้วครับสารัตโพสีแต่ว่านี่ครับมาด้านหลังแล้วก็มาใช้มือครับนี่ครับหมู่โดดก่อนแล้วดึงไว้เลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินยังไม่ให้ใบเหลืองนะครับได้แค่มาเตือนไว้ก่อนนะครับโชจีฮุนมิดฟิลด์ตัวตัดเกมนะครับของสิงห์โชคดายูไนเต็ดชาวเกาหลีใต้ครับต้องเร่งทำผลงานนะครับของสิงห์โชคดายูไนเต็ดครับตอนนี้อยู่อันดับที่6นะครับก็แข่ง23นัดชนะ11เสมอ5แพ้7ครับมี38คะแนนเท่ากับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัด นะครับเปิดยาวมาครับมารูโอกะทะลุมาแล้วรอตัวตรงกลางครับมีคนเติมมาช้าไปหน่อยครับต้องย้อนหลังกลับมาก่อนสารัตปองสุวรรณกลับมาที่มารูโอกะต้องเลี้ยงย้อนกลับมาก่อนครับมารูโอกะดีดกลับมาเริ่มใหม่ครับตุนเยสสารัตปองสุวรรณมองข้างในรัดไหลมาจะทำชิ่งไม่ได้ยังบังได้ครับเจียนรบกลับมาที่มารูโอกะมารูโอกะโดนจิ้มไว้ก่อนครับเป็นชัยวัฒน์นะครับสุดท้ายนี่ชินภัทรลีออดครับสกัดทิ้งออกไปยังเป็นลูกทุ่มนะครับของบีเจก็ยังเดินหน้าลุยต่อไปนะครับของบีเจเจลบสัมภาวดีนี่ก็ทำไปแล้ว3ประตูนะครับในฤดูกาลนี้ยิงประตูนี่แมตช์สำคัญทั้งนั้นแหละครับของเจลบสัมภาวดีแม้ว่าจะยิงน้อยแต่ว่าก็ทำให้ทีมนี้เก็บ3แต้มได้ครับเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนเลยครับบลินเนอร์ครับถือว่าเป็นบอลละเอียดแล้วก็เล่นเขี่ยวทั้งคู่นะครับทั้ง BG ประทุมแล้วก็สิงห์เชียงรายไม่ชัวร์ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ทำอะไรครับลองเสี่ยงวางยาดูครับลูกนี้นี่แหละครับว่างด้วยจังหวะหลุดมาแล้วครับเจนรบอยู่คนเดียวเจนรบลองยิงดูซะเลยโอ้โหลูกนี้นี่โอ้เจนรบครับยิงไปเข้ามือของสรานนท์จังหวะนี้ไม่มีใครเติมมานะครับผู้เล่นก็เติมช้ามามารู้โอกาสนะครับแต่ว่าบอลยาวของตูเยสจังหวะนี้ครับเจนรบสะเพาดีปล่อยบอลตกพื้นแล้วกดด้วยเท้าซ้ายเนี่ยครับลูกนี้ยิงมุมแคบครับแต่ว่าสราโนนยังรับไว้ได้นะครับเป็นการทักทายครั้งแรกของเจลบสปาวดีในเกมนี้ครับเปิดยาวขึ้นมาบ้างครับข้างหน้านี่ก็มีฟิลิเป้คนเดียวครับหัวทิ้งมาก่อนแล้วครับวิกเตอร์คาโดโซบอลยังไม่ออกด้วยนะครับตรงกลางจังหวะนี้ได้ครับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์โดนเข้ามาเร่งครับบังไว้ก่อนแล้วกลับมาเกี่ยวบอลได้ครับศิวกรเตียตระกูลศิวกรออกมาถึงสุริยาครับเปิดเข้ามาช่องตรงกลางแต่ว่าโดนสกัดไว้ก่อนยังเก็บได้ครับสุริยาโชจีฮุนย้อนหลังกลับไปตั้งกันที่วสันครับวสันอีกครั้งหนึ่งชินภัทรเลี่ยธนศักดิ์ครับธนศักดิ์สีใสคืนกลับมาที่ชินภัทรใหม่หมุนลงมาเอาครับพิธีวัตรโชจีฮุนตวัดให้ลูกนี้แล้วโอ้โหช่องมีแล้วนะครับแต่ว่าจ่ายแรงเกินไปครับจังหวะของโชจีฮุนพยายามจ่ายทะลุช่องนะครับจังหวะนี้โชจีฮุนนะครับแต่ว่าบอลแรงเกินไปนะครับเกมล่าสุดของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเองครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะชลบุรี FC ไปอย่างสนุกเลยทีเดียวนะครับ4ประตูต่อ3นะครับได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับจากสมคิดชำนาญศิลป์ครับวันนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยครับสมคิดชำนาญศิลป์ขึ้นไปมงไว้ก่อนบอลเก็บได้ครับฟิลิเป้ให้ต่อมาสุริยายังกลับมาตั้งกันใหม่ครับธนศักดิ์ไปเล่นเกือบไปครับยังหนีไม่ได้อีกคนหนึ่งโอ้โดนเกี่ยวเลยครับโอ้ดาบที่2นี่โดนตัดเกมทันทีครับโอ้โหจังหวะแรกเกือบพลาดไปเองด้วยครับธนศักดิ์แต่ว่าพอเคลียร์แก้ไขมาได้ครับสุดท้ายเรียกฟาวได้ครับดูครับจังหวะนี้เกือบสุริยานี่ครับจังหวะไปล้มเจอทีเด็ดของสารัตโพสีนะครับตัดเกมจังหวะนี้นะครับแต่ก่อนนั้นสุบัญญาเองก็เกือบฉกไปได้ครับให้ต่อมาครับขยับเติมมาแล้วครับสุริยาสิงห์มุ้ยหักย้อนมาตรงกลางจะยิงโอ้โหยังเกี่ยวได้ก่อนครับเป็นชาววัดลงมาช่วยนะครับแล้วโตกลับเลยครับทิ้งยาวขึ้นมาโอ้แต่ว่าบอลเปิดของสารัตอยู่เย็นนี่แรงเกินไปครับจะให้กับเจนรบสัมภาวดีบอลของบีเจเองนะครับในช่วงต้นเกมนี้พยายามใช้บอลยาวนะครับเพื่อใช้ความเร็วของเจนรบสัมภาวดีนะครับเพราะว่าจังหวะเติมเกมของแนวรับของเชียงรายนี่เติมเกมขึ้นไปสูงนะครับทำให้จังหวะนี้เล่นแบบโตกลับเร็วนะครับแล้วใช้ความเร็วของเจนรบสัมภาวดีความขยันของเจนรบด้วยนะครับชัยวัฒน์ครับย้อนหลังกลับมาก่อนโชจีฮุนขึ้นกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่บลินเนอร์พิธีวัตร
สุริยาจะดีดเร็วครับโดนสารัตดักได้เอาละครับมารูกะมารูกะย้อนหลังกลับมาที่สารัตมารูกะอีกครั้งหนึ่งสารัตโพสีเจอเข้ามาตัดเกมทันทีครับเสียฟาวไปครับจังหวะฟาวของศิวกรเตียตรากูลบอลเร็วมาเลยครับอันเดซุนเยสหยอดโด่งมาลูกนิดไม่ถึงสุมัญญาครับพิธีวัตรเก็บได้จะให้กับฟิลิเป้เอาละครับฟิลิเป้ทะลุมาน่ากลัวครับข้างหน้ามี2ทางเลือกแล้วโดนดึงโอ้โหลูกนี้นี่โอ้แล้วหงุดหงิดจริงครับเพราะว่าเขาบอกว่าทีก่อนหน้านี้โชจีฮุนทำไมไม่โดนใบเหลืองครับตัวเองดึงแล้วทำไมถึงเหลืองโอ้โหแต่ดึงแบบนี้บูสินก็ไม่มีทางเลือกเลยครับโอ้โหนี่วิ่งแบบมือนี่ออกแอคชั่นเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้แขนตึงมากครับดึงเสื้อฟิลิเป้เกือบขาดนะครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะดึงของอเดสตูเยสครับฟิลิเป้โอ้ไปไม่เป็นเลยครับแบบนี้สุดท้ายครับโดนใบเหลืองไปครับอเดสตูเยสแนวรับของบีจีปทุมยูไนเต็ดครับเป็นใบเหลืองแรกของเกมนี่ครับพยายามจะบอกผู้สินว่าจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โชจีฮุนนี่ควรได้ใบเหลืองเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ครับเขาขับได้ครับโอ้เด็กกำลังวัวอยู่เลยครับจริงจังมากนะครับแม้ว่าทีมนี้ได้แชมป์ไปแล้วนะครับแต่ว่าศักดิ์ศรีของพวกเขาก็ยังมีอยู่นะครับต้องการทำประวัติศาสตร์นะครับนักเตะเองต้องการที่จะทำทีมคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายด้วยนะครับคือจังหวะเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่ดึงไว้เนี่ยอันตรายเลยนะครับเอาละครับเปิดโดมาอื้อหือยังลงมาหม่งไว้ก่อนครับสารัตน์ปองสุวรรณช่วยได้ดีครับจังหวะนี้หม่งเคลียร์ออกไปก่อนครับสารัตน์ปองสุวรรณครับถึงเส้นด้านซ้ายของ BG ครับดูครับจังหวะบอลยาวของพิธีวัตรครับจะเปิดมาให้กับฟิลิเป้นะครับแต่ว่าอย่างดีครับที่สารัตน์ปองสุวรรณนี่มาซ้อนอเดสูเยตครับบอลข้ามหัวอเดสูเยตไปแล้วนะครับแต่ว่าสารัตน์ปองสุวรรณเนี่ยมารองไว้ครับหม่งเคลียร์ออกหลังไปก่อนครับเป็นลูกเตะมุมของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเป็นลูกเตะมุมแรกของเกมนี้ครับค่อยๆมาเปิดเองแล้วครับศิวกรเตียตระกูลลูกกลางอากาศนี่ก็พวกแนวรับเลยครับบรินเนอร์ชินภัทรแล้วก็ธนศักดิ์ครับต้องเติมมาครับแฟนบอลทีมเยือนก็ตามมาเชียร์ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับมองข้างในก่อนครับเข้ามาขยับมาเหมือนเล่นสั้นนะครับโอ้บรินเนอร์นี่มาเอาเป็นฟิลิเป้นะครับมาเอาสั้นแต่ว่าให้สัญญาณเพื่อข้างในแล้วครับศิวกรเปิดโด่งมาลูกนี้มงได้ด้วยโอ้โหเกือบไปครับชัยวัฒน์บูรานครับได้มงแต่บอลไปตรงตัวชัดชัยเป็นจังหวะที่ถือว่าหลอกได้ดีครับดูครับจังหวะแต่ว่าที่ย้อนกลับมาก่อนหน้านี้ครับก็ยังพยายามเซตบอลกันต่อครับ BG วันนี้เสมอก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดก็ยังทำสถิติไร้พ่ายต่อไปนะครับได้คล้องบอลครับอันเดรซุนเยสวิกเตอร์คาโดโซมาถึงอิโรฟานครับเบิ้ลกันสั้นๆแล้วพลาดไปครับธนศักดิ์ย้อนหลังกลับไปใหม่เปิดยาวมาเลยครับชลานนท์เก็บบอลได้ครับสารัตชวัตวีราชาติกลับมาที่สารัตอีกครั้งหนึ่งมารูกะพลิกสวยมากครับมารูกะล็อกอีกทีนึงแล้วเล่นกับสารัตสั้นๆหยอดโด่งข้ามมาลูกนี้สุมัญญาทะลุมาแล้วจับบอลจังหวะแรกแล้วโอ้โหจับบอลจังหวะแรกแล้วไม่อยู่กับสุมัญญาเจ้าตัวเสียดายเลยครับที่จังหวะยกบอลมาหลุดมาหมดแล้วนะครับของแนวรับของสิงห์เชียงรายแต่ว่าจังหวะจับบอลของสุมัญญาปริสายเองตัวเองเหมือนจะเสียหลักไปนิดนึงด้วยนะครับจับบอลไม่อยู่พลาดโอกาสยิงนะครับจังหวะนี้โอ้โหเจ้าถั่วก็ยังเสียดายครับก็เอาครับมาเป็นลูกเตะมุมบ้างครับของเจ้าบ้าน BG ครับเกมค่อนข้างที่แรกกันเลยนะครับเกมนี้ต้นเกมได้ลุ้นกันทั้งคู่นะครับต้องตามติดเลยนะครับเพราะว่าทั้งวิกเตอร์คาโดโซเนตูเนสนี่พวกนี้นี่มงเก่งมากครับดูครับโอ้โหป้องกันกันแบบสุดๆเลยครับมากันเป็นคู่ๆเลยครับชวัตครับเป็นคนเปิดชวัตโยนโดมาเสาไกลโอ้โหโถมาแต่ไม่ถึงบอลครับโอ้จังหวะนี่พยายามจะฟ้องผู้สินด้วยครับอีเดฟานนี่ฮะโอ้โหวิกเตอร์คาร์โดโซทำภาพให้เห็นเลยครับว่าโดนวัสันนี่กระโดดใส่อีเดฟานฟัดดี้เลยครับ
ดูครับจังหวะเตะมุมครับของชวัฒน์วีรชาติจังหวะนี้นู่นนะครับประกบอยู่แถว2-2ครับวสันต์หอมแสนกับอิรฟานฟานดี้ครับนี่ครับจังหวะนี้พยายามที่จะโดดมงครับแต่ว่าอิรฟานฟานดี้นี่เสียหลักแล้วเพราะวสันต์หอมแสนนี่ตามประกบติดเลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VR ก่อนครับไอ้แน่ซะแล้วครับเกมนี้ก็เดี๋ยวเช็คให้ชัวร์อีกทีครับอุตัดดึงกันในลักษณะกรอบเขตโทษอยู่ในกรอบแบบนั้นนี่ก็ต้องเรียกได้ว่าชัดเจนจริงๆเลยครับเนี่ยแหละครับคุยกับคุณสงกรานต์ก่อนครับดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเลยครับก็เป็นจังหวะชิงความได้เปรียบกันนะครับต่างฝ่ายก็ต่างที่จะดึงต่างที่จะใช้มือพยายามจะช่วยเล่นทั้งคู่นะครับครับผู้สินให้เล่นแล้วนะครับเช็คเรียบร้อยครับเกมเล่นต่อแล้วบอลเปิดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับยังครองบอลได้ต่อเนื่องนะครับ BG สิงห์ชังรายได้บอลแป๊บเดียวสุดท้ายนี่ต้องเสีย BG แล้วครับต้องมาเซตกันใหม่ BG พยายามที่จะดึงผู้เล่นของสิงห์ชังรายมาไล่ในแดนของพวกเขาแล้วครับแล้วหาพื้นที่แล้วก็เปิดเนี่ยนะครับเก็บได้หมดแล้วครับจังหวะของชวัฒน์หยอดมาครับเจลบเข้ามาไล่เก็บบอลได้ครับแต่ว่าชัยวัฒน์ยังฝืนตัวไว้แล้วก็ได้ทุ่มหรือเปล่าได้ครับได้เป็นบอลทุ่มครับวสันเล่นกับศิวกรเตียตระกูลครับชวัฒน์คืนกลับมาสารัตน์ปองสุวรรณครับชวัฒน์วีรชาติจะยัดมาให้กับสารัตน์อยู่เย็นเล่นกันตรงนั้นเลยครับเอาสารัตน์ได้ครับจ่ายต่อมาทีนึงโอ้โหจังหวะเบียดลูกนี้ในผู้สินเป่าฟาวครับเป็นจังหวะของเจนรบนะครับไปทำฟาวใส่ชินภัทรลีออกครับกันรุ่นดาวคราวเดียวกันนะครับตอนนั้นแต่ทั้ง2ทีมนี้ก็ถือว่าได้แชมป์4เกมนะครับที่ประเทศมาเลเซียยุคของโค้ชโย่งวรุษสิมคาคุมทีมนะครับก็เกือบ7คนนะครับที่เล่นทั้ง2ฝั่งนะครับเอาละครับพลิกมาจังหวะนี้อีโดฟานครับยังสกัดได้หน่อยนึงทุ่มเร็วทันทีครับสุริยาดีต่อมาอย่างได้ครับสุริยาจะพลิกหนีมาที่ชัยวัฒน์มองข้างในแล้วครับเปิดเข้ากลางมาแล้วโอ้โหพยายามจะล้มตัวสไลด์แล้วสุดท้ายนี่ผู้สินให้ฟาวแล้วก็โอ้โหใบเหลืองมาเลยครับศิวกรเตียตระกูลครับโดนใบเหลืองไป1ใบครับฝั่งนั้น1ใบแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เป็นศิวกรเตียตระกูลนะครับที่ไปทำฟาวครับโอ้สไลด์เข้าด้านหลังนะครับโดนเต็มข้อเท้าเลยครับนอนบิดอยู่ครับนะครับยืนยันไม่เหลืองครับศิวกรเตียตระกูลคนที่โดนน่าจะเป็นอีลฟันฟันดี้นะครับจังหวะที่เป็นตัวเยสนะครับนี่ครับไปโดนด้านหลังครับดูครับจังหวะนี้สุยาสิมุยฉกบอลมาได้ครับแล้วบอลเลยมาถึงชัยวัฒน์บุราณครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับอันเดสตูเยสนี่ถึงบอลก่อนแล้วด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ศิวกรเตียตระกูลนี้เข้าช้าไปครับหนูสไลด์เข้าแบบนี้อันตรายครับลอยเลยครับอันเดสตูเยสนี่ครับสุดท้ายโดนไปเหลืองไปครับศิวกรเตียตระกูลก็พยายามจะเข้าไปให้ถึงบอลเลยครับศิวกรผู้เล่นบีจีประทุมเองก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากจบซีซั่นนี้ก็ยังมีฟุตบอลสโมสรเอเชียนะครับรออยู่ซึ่งความจริงสิงห์เชียงรายเองก็ยังต้องเล่นด้วยนะครับกับในรอบคัดเลือกก่อนนะครับรอบเพลย์ออฟครับก็จะเตะเมืองต้นก่อนหน้านี้ก็เดือนเมษายนนะครับต้องดูว่าจะต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับก็ต้องรอยืนยันอีกทีครับรวมไปถึงการลุ้นเป็นเจ้าภาพครับในรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับของสโมสรจากไทยเราซึ่งก็แน่นอนแล้วครับ BG ประทุมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับบอลออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของ BG ประทุมยูไนเต็ดเป็นชินภัทรเลี้ยวออกนะครับที่เคลียร์บอลลูกที่ออกไปก่อนแล้วครับก็เจอลบสัมภาวดีครับรู้กันดีครับสไตล์การเล่นมันเป็นยังไงของทั้งคู่ครับคืออายุเนี่ยชินภัทรอาจจะอ่อนกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าชินภัทรนี่โอ้โหเรียกได้ว่าไปแบกอายุเล่นกับรุ่นพี่มาตั้งแต่19ปีนู่นแหละครับดังนั้นก็เจอกับสนิทกับพวกเจนรบนี่ก็รุ่นเรียกได้ว่าไปสู้มาด้วยกันหลายศึกแล้วอะไรครับได้ทุ่มนะครับสารัตน์ปองสุวรรณชวัฒน์วีรชาติย้อนหลังกลับมาครับมารูโอกะไม่ผ่านชัยวัฒน์ครับย้อนคืนกลับไปเริ่มกันใหม่ครับสารัตน์
จะเปลี่ยนแกลูกนี้โอ้โหยังมาถึงอยู่ครับข้ามมาถึงสารัตโพสีย้อนหลังกลับมาใหม่ครับสารัตให้สุบัญญาครับมองข้างในแล้วสุบัญญาเปิดโด่งมาลูกนี้ยังมองไม่ได้ก่อนครับดินเนอร์ยังเก็บได้ลองซัดอีกทีนึงก็โดนไม่ดีเท่าไหร่ครับสารัตปองสุวรรณใจร้อนไปหน่อยครับจังหวะนี้ไม่ยอมจับก่อนครับสารัตปองสุวรรณพยายามที่จะยิงสวนไปเลยครับดูครับบอลยาวของสุบัญญาบุริสายเปิดมาลูกนี้นะครับบินเนอร์มงเคียมาไม่ขาดครับมาเข้าทางสารัตครับตัดใจยิงสวนกลับไปครับแต่ว่าจังหวะยิงนั้นไม่ดีครับบอลไปโดนบริเวณเข่าออกหลังไปครับลูกตั้งแต่ออกมาของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับยืนสั่งการต่อเนื่องนะครับเปียโรล่าวันนี้ต้องการบุกมาเก็บชัยชนะเหมือนกันแล้วครับเพราะหวังว่าบีจีได้แชมป์แล้วก็คงไม่เอาแต่มาดูรายชื่อแล้วโอ้ชุดใหญ่ครับของบีจีจังหวะนี้ก็ยิงฟาดฟันที่ครับไปทำฟาวฟิลิปเป้ครับฟิลิปเป้เองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถทำประตูได้เลยนะครับในฤดูกาลนี้ตั้งแต่อยู่สุพรรณบุรีแล้วย้ายมาอยู่สิงห์เชียงรายครับย้อนหลังกลับมาใหม่ครับธนศักดิ์ธนศักดิ์เปิดไปติดสุมัญญาครับเป็นบอลทุ่มทุ่มมาให้กับฟิลิเป้เอาละครับทะลุมาแล้วมองข้างในครับฟิลิเป้แล้วเปิดเข้ากลางมัดยังลงมาช่วยไว้ได้ก่อนครับสารัตสกัดทิ้งออกหลังไปได้ครับเป็นเตะมุมครับของสิงห์เชียงรายความเร็วของฟิลิปเป้เองก็ยังมีประโยชน์นะครับจังหวะเมื่อสักครู่ถือสปีดบอลไปเอาทันนะครับแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางครับสารัตอยู่เย็นต้องเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับวันนี้แฟนบอลสิงห์เชียงรายครับหวังสงหมาภายในต่างมาเชียร์ค่อนข้างเยอะนะครับให้กำลังใจกันนะครับแชมป์เก่าเจอแชมป์ใหม่ครับจังหวะจะได้เปิดครับของศิวกรเตียตระกูลโชจีฮุนนี่ก็อันตรายใช้ได้นะครับลูกกลางอากาศเนี่ยจะมาไม้ไหนครับสถานีพิธีวัตรขยับมาขอเล่นสั้นบ้างครับให้สัญญาณเพื่อนเหมือนเดิมครับศิวกรเปิดมาเสาไกลหม่งไว้ได้ก่อนครับอันเดซุนเยสแล้วจะโดนสวนเลยครับสปีดมาเองเลยครับชวัตขวาสุดนี่เจนลบมาแล้วก็มีสุบัญญาอยู่ตรงกลางข้างในมี2คนนะครับชวัตยังไงไม่เปิดครับดึงจังหวะรอก่อนชวัตเลือกจะหยอดแรงมาเลยต้องสปีดมาเอาครับเจนลบเจนลบเจอโชจีฮุนบอลยังไม่ออกครับคืนย้อนหลังกลับมาธนศักดิ์เคลียร์ทิ้งขึ้นมาเลยมีเบียดกันอีกแล้วผู้สินยังไม่ว่าอะไรครับเบียดกันอีกทีนึงย้อนมาเป่าในจังหวะแรกนะครับคือดูว่าจังหวะแรกศิวกรไม่ได้เปรียบนะครับก็มาให้ฟรีคิกเลยครับผู้สินก็ดูครับดูจังหวะนี้ครับศิวกรถึงก่อนแล้วครับอิรฟานบาดี้เนี่ยมาเข้าด้านหลังแต่ว่าชัยวัฒน์ก็ดูว่าชัยวัฒน์จะพาบอลไปเล่นต่อได้หรือไม่นะครับถ้าเล่นได้นะครับได้เปรียบปล่อยเล่นต่อแต่สุดท้ายชัยวัฒน์เองก็เล่นต่อไม่ได้ก็ต้องเป่านะครับย้อนกลับมาให้กับศิวกรเตียตระกูลครับบอลมาอยู่ที่วสันต์ครับนี่ก็มาถิ่นเก่าตัวเองเหมือนกันนะครับวสันต์พลิกหนีชัยวัฒน์ยังครองบอลได้ครับโดนจิ้มไว้ก่อนย้อนหลังกลับมาที่อิรฟานจะให้กับเจนรบโดนดักไว้ครับชัยวัฒน์โอ้โหเข้ามาจังหวะนี้ไม่ฟาวครับสหรัฐคู่นี้อีกแล้วครับโอ้โหดวลกันทั้งเกมแน่นอนเลยครับเจนรบกับชินภัทรลิออเนี่ยธนศักดิ์ครับพิทธิวัฒน์หยอดยาวมาลูกนี้สปีดมาแต่ว่าแรงไปแล้วครับจะหยอดให้กับสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับแต่ว่าแรงไปดูด้านซ้ายวันนี้ดูค่อนข้างแก่งเป็นนิดนะครับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกับสุริยาสิงห์มุ้ยเกมที่แล้วนี่สกัดบอลเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับในเกมเจอกับชลบุรี FC นะครับแต่สุดท้ายที่ทีมกลับมาพลิกชนะได้ครับวันนี้ดูแล้วชัยวัฒน์บุราณมีบทบาทค่อนข้างที่เยอะเลยครับวันนี้ลงสนามมาก็พยายามเต็มที่นะครับบลินเนอร์ครับกระดกมาจังหวะเอากะจังหวะบอลพลาดเอาละครับศิวกรเก็บได้ศิวกรและข้างในโอ้โหแต่ว่าผู้สินอ้าวเป่าล้ำหน้านะครับโอ้มีธงล้ำหน้าขึ้นมาครับลูกนี้นี่เป็นบอลของ BG ประทุมยูไนเต็ดครับคือพออีโลฟาเนี่ยกะจังหวะบอลพลาดแล้วบอลกระดอนข้ามศีรษะไปเข้าทางผู้เล่นของสิงห์เชียงรายก็เป็นลูกล้ำหน้าไปใช่อย่างนั้นมีการพักด้วยนะครับก็คู่แข่ง5โมงนะครับครับบ้านเราช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วครับครับ
ผ่านมา25นาทีก็มีคูลิ่งเบรกนะครับให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมีได้พักดื่มน้ำ2นาทีนะครับครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนจริงๆนะครับก็นี่แหละครับก็เพื่อความปลอดภัยของนักฟุตบอลด้วยนะครับคูลิ่งเบรกนะครับของเกมวันนี้ครับ25นาทีผ่านไปครับพัก2นาทีก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับโค้ชทั้ง2ทีมก็มาปรับเทคนิคนะครับมาแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆนะครับให้กับลูกทีมด้วยนะครับคือข้างหน้านี่ยังต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับจังหวะฉาบฉวยของสิงห์เชียงรายนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับแหละครับว่าแนวรับของช็อตถิ่นนี่แข็งแกร่งครับนี่ครับเป็นจังหวะโอกาสนะครับของสิงห์เชียงรายนะครับที่ได้หม่งลูกนี้ครับชัยวัฒน์บูรานด้วยครับได้หม่งแต่ว่าหม่งเบาแล้วไปตรงตัวผู้สาประตูชัดชัยบุตรพรมนะครับเบาไปนิดนึงครับจังหวะได้หม่งครับนักบอลว่าต้องวิ่งแล้วนี่โอ้โหกองเชียร์ก็โอ้โหแดดยังแรงอยู่เลยนะครับเนี่ย 5:40 ได้แล้วครับโอ้โหนั่งพัดกันอยู่ครับโอ้โหอากาศค่อนข้างจะร้อนจริงๆครับวันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วครับของเมืองไทยตอนนี้ครับชัดชัยครับจะเป็นคนเปิดออกมาเล่นเองเลยครับชัดชัยมองไม่รู้จะเตะไปตรงไหนดีครับชัดชัยครับเปิดลงโดนมงไว้ก่อนโดยสุริยาโชจีฮุนอากะจังหวะบอลพลาดครับสารัตเก็บได้ให้มารุโอกะมารุโอกะหมุนกลับมาอย่างทำให้ดีครับมารุโอกะดึงจังหวะรอก่อนครับสุดท้ายก็หยอดคืนหลังกลับมาสารัตหนีมา2แล้วหยุดเล่นเลยครับนี่ครับโอ้โหมาหลายทีเลยครับโดนครับโอ้มาวิ่งมาแต่ไกลเลยครับวิกเตอร์คาโดโซกับทันทีมของ BG ครับมาเพื่อกดดันครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยพร้อมที่จะให้โชจีฮุนอยู่แล้วนะครับใบเหลืองว่าจังหวะนี้ไปดึงสารัตอยู่เย็นครับดูครับสารัตนี่จะหลุดไปแล้วครับแต่ว่านี่ก็โดดคว้าไว้เลยครับไม่ให้ไปครับนี่จังหวะนี้จับบอลของสารัตครับโยกหลบโชจีฮุนครับหลบไปได้แล้วครับแต่ว่าโชใช้มือขวางนะครับโดนอีกหนึ่งใบเหลืองนะครับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเป็นใบที่3ของเกมนี้แล้วนะครับสิงห์เชียงรายนั้นโดนไป2นะครับ BG โดนไป1จะเปิดเข้าไปครับโดยชวัฒน์ครับชวัฒน์วีรชาติก็พวกลูกกลางอากาศดีๆก็สอดเตรียมมาม่งเลยครับก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วครับผู้สินยังไม่ให้เล่นนะครับเอาละครับให้สัญญาแล้วครับชวัฒน์วีรชาติเปิดโด่งมาคราวนี้แล้วโดนหม่งไว้ได้ก่อนบอลสุดท้ายออกมาคว้าไปได้ครับสราโนนจอกบอลเร็วไหมทำเร็วไม่ได้ครับสราโนนเพราะว่าผู้เล่นของสิงห์เชียงรายก็มาช่วยเก็บรับกันหมดแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับค่อยๆต่อบอลกันขึ้นมาใหม่ครับโชจีฮุนย้อนกลับมาที่วสันต์วสันต์โฮมแสนครับกลับมาที่โชจีฮุนใหม่โชจีฮุนพลิ้วหนีมาลูกนี้สุดเหยียดโอ้โหชวัฒน์เกี่ยวบอลสวยครับลูกนี้แล้วให้มาที่มารูกะมารูกะต้องพาหนีมาก่อนไหลต่อมาไหลเติมแล้วครับสารัตโพสีดีดมาที่สุมัญญาครับสุมัญญามองข้างในแล้วครับสุมัญญาก้มหน้าแล้วยอดโด่งมาเบาไปหน่อยครับโดนเคลียร์ไว้ก่อนโดยบลินเนอร์แล้วฟิลิเป้จาโต้ครับฟิลิเป้ข้างหน้าสิวกรขออยู่ครับแข่งมาให้บอลยังเก็บได้สิวกรแล้วยอดโด่งไปย้อนหลังชัยวัฒน์ครับยังมีตัวเติมแต่ว่ายังสไลด์กว่าไม่ดีสรัตปองสุวัฒน์แต่เอากลับมาได้ครับชัยวัฒน์เข้าซ้ายด้วยไหลต่อมาฟิลิเป้กลับมาจังหวะได้เปิดเข้ากลางมาโดยวสันต์ครับแต่ว่าติดบล็อกก่อนครับในจังหวะสุดท้ายเกือบพลาดไปเองนะครับจังหวะของสรัตปองสุวรรณครับตัดบอลมาได้แล้วครับแต่ว่าไม่ยอมเคลียร์ครับโดนฉกไปได้ครับวสันต์หอมแสงครับแต่ว่าเปิดมาจังหวะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ก็ยังไปติดบล็อกนะครับแฟนบอลสิงห์เชียงรายนี่สนุกกันใหญ่เลยครับทีมได้บุกก็ได้เฮครับอยู่ฝั่งนั้นด้วยนะครับโอ้เอาละครับมาทีครับสิวกรมาที่ฟิลิเป้ยังพลิกไม่ได้ครับมาที่วสันต์อีกทีวสันต์ยังไม่เปิดครับคืนย้อนกลับมาโชจีฮุนต่างกันที่พิธีวัฒน์พิธีวัฒน์เล่นกับสุริยาครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ชินภัทรเลียว
ลินเนอร์โชจีฮุนขยับขึ้นมาครับชินภัทรไหลไม่ดีซะแล้วครับอันเดซุนเยสแล้วทิ้งยาวมาข้างหน้าลินเนอร์ยังดักไม่ได้ครับโชจีฮุนมองยาวครับโชจีฮุนเล่นกันสั้นๆก่อนบอลมาอยู่ที่พิธีวัตรพิธีวัตรกลับมาใหม่ครับศิวกรเตียตรากูลหยอดโด่งมาฟิลิเป้จะสอดมาเล่นสักหน่อยแต่โอ้โหเล็กกว่าเยอะครับอันเดซูเนสเองก็เป็นวิกเตอร์คาโดโซนะครับมงทิ้งออกไปได้ลูกกลางกาดยังไว้ใจได้ครับวิกเตอร์คาโดโซยังช่วยเคลียร์ไว้ได้ครับคุมกลับมาครับพิธีวัตรเล่น1 2กันแล้วพิธีวัตรซ้ายด้วยจัดจ่ายบอลโดนแขนหรือเปล่ามุสินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วจะสวนครับมารูโอกะปล่อยบอลลงแล้วขวามีเติมอักกระดกไปเล่นโดนสกัดแต่ไม่ดีครับกลายมาเป็นเข้าทางสุมัญญาสุมัญญาหม่งจังหวะแรกสวยมากก้มหน้าแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับสุมัญญาปุริสายครับยิงไม่ผ่านสรานนท์ครับโอ้โหโอกาสทองอีกครั้งนึงครับของเจ้าถิ่นบีจีประทุมจะโดนโต้มาแล้วครับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ย้อนหลังกลับมาใหม่ครับโชจิฮุนพยายามจะเล่นหลังลายตลอดนะครับข้างหน้านี่โอ้โหศิวกรก็ขยับอยู่2ทีเพื่อนไม่ให้ยืนย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่บลินเนอร์ธนศักดิ์ครับโชจีฮุนศิวกรเตียตรากูลศิวกรเอ้าจ่ายไม่ดีซะแล้วครับสุมัญญาเล่นกับสารัตอีราฟานจะดึงจังหวะให้ช้าลงมาหน่อยครับมองยาวแล้วครับแล้วทิ้งบอมข้ามมาแต่ว่าบอลยังเบียดกันอยู่แล้วทิ้งตัวล้มลงไปผู้สินน่าจะบอกว่าแฮนด์บอลไปแล้วครับเป็นจังหวะแฮนด์บอลของสารัตโพสีครับจังหวะเต็มเกมมาสักครู่เลยครับแต่ว่าจังหวะจับบอลแล้วบอลไปกระดอนโดนแขนนะครับเนี่ยโตกลับใหม่ครับของสิงห์เชียงรายโอ้โหวันนี้ดูเป็นเกมที่สนุกกันแม้ว่ายังไม่มีประตูครับพิธีวัตรชิวกรเตียตรากูลสุริยาสิงห์มุ้ยครับฟิลิเป้ขยับมาหลอกให้แล้วจะลูกนี้นี่จะดีต่อให้กับชัยวัฒน์โดนดักไว้ก่อนบอลโต้โดนเตะผู้สินดูได้เปรียบครับมาลูกะแต่ว่าข้างหน้าไม่มีใครนะครับเจนรบนี่ยังไม่ลุกเลยครับเอาไงครับหันมามองเจนรบไหวไหมน่าจะลุกมาแล้วครับเจนรบเลยงั้นต่อครับเนี่ยครับเจนรบลุกมาแล้วครับสารัตเปลี่ยนแกนข้ามมาโอ้แต่ว่าเปิดแรงไปหน่อยนะครับสารัตโพสีทำอะไรไม่ได้โอ้โหเสียของครับจังหวะนี้ครับจังหวะบอลยาวมาก็ไม่แม่นครับสารัตโพสีก็เติมไม่ทันครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับบินเนอร์เอลิเก้กับเจลบสภาวดีครับลูสินเห็นบอลได้เปรียบอยู่นะครับของบีจีนี่จังหวะนี้เคลียร์บอลไม่ดีครับชินภัทรลีออกครับมาให้เข้าทางสุบัญญาภูริสายครับหลุดไปแต่ง2จังหวะแล้วกดด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าสราดนยังโชว์ซุปเปอร์เซฟครับปัดไว้ได้ครับนี่ครับจังหวะนี้กดเต็มข้อเลยเท้าขวาครับครับวอลเล่ครับแต่ว่าสราดนยังปัดไว้ได้ครับยังไม่เสียประตูครับสิงห์เชียงรายต้องชมสราดนนะครับออกมาปิดมุมทำให้มุมที่สุบัญญาจะยิงก็มีไม่เยอะอะไรครับศิวกรเตียตรากูลครับโอ้เจอหลอมอยู่ 3-4 คนยังคืนกลับมาได้ครับหยอดโด่งมาลูกนี้เตอร์คาโดโซครับเปิดมาติดที่บลินเนอร์หวดทิ้งกลับมาใหม่เก็บบอลลงเล่นครับวสันต์วสันต์เจอกับสารัตปองสุวรรณครับโชจีฮุนบอลมาอยู่ที่พิธีวัตรสุริยาสิงห์มุ้ยครับคืนย้อนหลังกลับมาใหม่ธนศักดิ์มาถึงชินภัทรเลี่ยยังไม่รีบครับขึ้นไม่ได้ก็กลับมาที่บลินเนอร์โชจีฮุนก็พยายามที่จะลงมาเป็นคนช่วยเชื่อมเกมหน่อยครับโชจีฮุนอีกครั้งหนึ่งโอ้หมุนมาสวยครับโชจีฮุนแล้วให้พิธีวัตรพิธีวัตรเบียดกับสารัตแข็งแกร่งกว่าครับพิธีวัตรพิธีวัตรโดนไล่แซะแล้วสุดท้ายสารัตก็ไปฟาวครับโชจีฮุนเนี่ยพยายามจะไปฟ้องขอไปเหลืองให้กับสารัตบ้างนะครับโอ้จังหวะนี้ถือว่าแข็งแกร่งครับจังหวะแรกนี่ชนไม่อยู่ครับแล้วมาเนี่ยครับจังหวะ2นะครับต้องมาใช้เท้าขวางครับพิธีวัตรถึงล่วงครับสารัตอยู่เย็นเป็นลูกฟรีคิกนะครับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเบอร์6กับเบอร์6ก็ถือว่าเป็นการดวลกันของ2มิดฟิลด์ที่น่าสนใจนะครับก็ปรึกษากันอยู่นะครับโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะครับกับคุณวันสุรชัยจตุพัทรพงษ์นะครับดูรูปเกมแล้วก็ยังไม่ได้เหนือกว่านะครับ BGส
10นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับจะเปิดเข้าไปครับโดยศิวกรเตียตระกูลรอโฉบอยู่เพียบเลยนะครับเอาละครับศิวกรเปิดโด่งมาแล้วลูกนี้ลึกไปหน่อยโอ้จังหวะบอลนี้จะให้กับบลินเนอร์ครับสอดเข้ามาจังหวะเปิดเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าแรงเดินไปแล้วครับจังหวะนี้ชัดชัยได้ออกมาเช็คแล้วครับเลยปล่อยให้บอลออกหลังไปครับเล่นสั้นๆครับของบีจีบอลอยู่ที่วิกเตอร์คาโดโซดึงให้ผู้เล่นเชียงรายขึ้นมาครับแล้วก็เปิดยาวครับทิ้งโด่งมาก็ไม่ดีแล้วครับชินภัทรลีออกก็หนุนโด่งกลับไปใหม่เล่นสบายแล้วครับอเดสตูเยสดูแล้วนะเกมลุกยังดูไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่นะครับของ BJ เองก็อาจจะมีการขยับนะครับดิโก้หรือซันโตที่มีชื่อตัวสำรองอยู่ในครึ่งหลังก็เป็นไปได้นะครับเปลี่ยนได้5คนอยู่แล้วอะไรครับครับนั้นวิธีการเลือกแทคติกต่างๆก็มีให้โค้ชได้ใช้พอสมควรครับอิราฟานสุมัญญาสุมัญญาให้ต่อมาครับมารูกะมารูกะก็ลูกนี้เหลืองไปแล้วด้วยนะครับผู้สินยังไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อไปก่อนโอ้จังหวะทะลุมาลูกนี้ชัยวัฒน์โดนดักได้แล้วจะโดนโต้ครับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์พาขึ้นมาเองก่อนครับอะไรครับข้างหน้ามีเพื่อนรออยู่ยอดโด่งข้ามมาดูโอ้โหยังงงว่าได้ก่อนอิราฟานโอ้เลือกที่ฟิลิเป้ครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือโชจีฮุนนี่ผู้สินหน้าต้องเข้าไปเตือนเลยครับนี่ครับสารัตโวยเลยครับเนี่ยครับพยายามจะบอกนะครับว่าจังหวะเข้าบอลของโชเองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับผู้สินพยายามอธิบายให้กับสารัตอยู่เย็นแล้วแล้วก็ไปเตือนโชจีฮุนนี่ครับจังหวะนี้มีโอกาสโดนเป็นเหลืองได้นะครับว่าผู้สินยังให้โอกาสครับบอกว่าเหมือนว่าไปยั้งแล้วครับผู้สินทำท่าครับให้สารัตดูครับโอ้แต่ครั้งต่อไปนี่ไม่แน่ครับถ้าทำฟาวอีกโชอาจจะโดนเป็นเหลืองที่สองของเกมนี้ก็เป็นไปได้ครับคือถ้ายังไม่โดนเหลืองเนี่ยลูกนี้มีโอกาสโดนนะครับแต่พอโดนไปแล้วเหลืองนึงอีกเหลืองนึงมันเป็นเหลืองแดงนี่ก็ต้องเตือนกันก่อนแล้วครับแต่ก็ต้องเล่นแบบละเอียดสุดๆนะครับโชจีฮุนต่อจากนี้ไปเนี่ยบอลเปิดครับของศิวกรเตียตระกูลก็ถือว่าได้เล่นลูกตั้งแต่หลายครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกของสิงห์เชียงรายเนี่ยชัยวัฒน์ได้หม่งไว้แล้วทีนึงนะครับศิวกรเปิดโด่งมาแล้วก็สอดมาโอ้โหแต่หม่งไว้ได้ก่อนนะครับจังหวะของอันเดสตูเยสครับจังหวะนี้ก็ถือว่าป้องกันได้ดีครับแล้วก็ได้ฟาวด้วยก็มีผู้เล่นนะครับของสิงห์เชียงรายนี่ไปขวางจังหวะที่จะหม่งของอันเดสตูเยสด้วยนะครับผู้สินและเป่าฟาวไว้กับบีจีครับดูครับจังหวะเต็มมุมของศิวกรเตียตระกูลครับคนที่เข้าไปขวางนี่การเล่นเนี่ยก็คือเป็นฟิลิปเป้ครับจังหวะที่จะหม่งของอันเดสตูเยสเกมที่แล้วเจอกันและแรกบ้านเชียงรายเนี่ยอันเดสตูเยสที่หม่งทำประตูให้ทีมนะครับบุกไปชนะ1ประตูต่อ0นะสถิติคู่นี้เจอกันในฟุตบอลไทยลีกนะครับ17ครั้งบีจีทำผลงานได้ดีกว่าครับชนะถึง10ครับแล้วก็เชียงรายชนะเพียงแค่3เกมครับเสมอกัน4เกมหม่งต่อมาอีกทีครับชาววัดจับบอลแล้วมาเข้าทางวสันต์วสันต์บังเอาไปลูกทุ่มเลยครับก็ยังไม่ถึงกับเร่งจังหวะด้วยกันทั้งคู่นะครับเล่นไปตามจังหวะของเกมครับส่วนใหญ่ที่จะพยายามเล่นงานกันก็คือการใช้บอลยาวนะครับข้ามแนวรับชัยวัฒน์ครับลุยมาเองเจอไล่อยู่โอ้โหจิ้มลูกนี้นี่ไม่ฟ้าครับได้เงินต่อสุริยากลับมาที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เจอสารัตอีกแล้วโอ้โหคราวนี้เสียบอลเลยครับข้างหน้าแต่ว่าไม่ทำครับชัยวัฒน์วีรชาติย้อนหลังกลับมาก่อนสารัตครับขวาสุดนี้แลบมาสุมัญญาดึงมาเอาก่อนครับเล่นกับสารัตโพสีอิราฟานกลับไปตั้งกันใหม่ครับวิกเตอร์คาโดโซได้ครั้งนะครับวิกเตอร์คาโดโซเปิดยาวครับทิ้งโด่งมาแบบนี้ก็หม่งดักไว้ได้อ้าวแต่ว่าบอลมาเข้าทางสารัตครับสารัตปองสุวรรณย้อนหลังกลับมาใหม่ชวัตวีรชาติมารู้โอกาสครับกลับมาที่สารัตอยู่เย็นเล่นกับมารูกะขวาสุมัญญาขยับขึ้นมาครับให้สุมัญญามองข้างในนะสุมัญญาเปิดมีฉลับนิดนึงแล้วก็จะหม่งโดนเคลียร์มาได้ก่อนครับหวดอีกทีนึงครับชัยวัฒน์บูราน
ไม่มีใครเลยครับเหมือนเตะทิ้งซื้อเวลาก่อนเลยครับจังหวะเซตบอลครับไปทำในพยายามเปิดคอร์สเข้าไปนะครับของ BG แต่ว่าก็ยังไม่ผ่านแนวรับของสิงห์เชียงรายนะครับที่ลูกกลางกัดยังไม่พลาดครับนี่บอลยาวมาใหม่จังหวะนี้ก็เลยมาอีกครับบินเนอร์เก็บไว้ได้ครับโชจิฮุนได้ขยับเติมขึ้นมาครับธนศักดิ์พิทธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลครับมาที่โชจิฮุนถ่ายมาถึงชินภัทรเลี่ยวชัยวัฒน์บูราณโดนมากดดันครับวสันต์ข้างหน้าศิวกรขยับให้แล้วนะครับชัยวัฒน์อีกทีชัยวัฒน์มีช่องเลยครับแทงแล้วโอ้โหยังดักไว้ได้ดีครับวิกเตอร์คาโดโซสารัตอยู่เย็นครับก็มาได้สวนกลับเร็วนะครับเนี่ยครับข้างหน้าขยับแล้วครับแล้วทิ้งยาวมาที่เจนรบเอาละครับเจนรบเก็บบอลได้ครับรอตัวข้างในก่อนย้อนมาที่สุมัญญาเล่นกับมารูกะแล้วก็พยายามจะผ่านไม่ผ่านครับเป็นพิธีวัตรดักได้เกมสวนกลับของโชจิฮุนให้เบาไปหน่อยครับโดนสกัดไปได้ก่อนโดยอิราฟานธนศักดิ์ยังดักไว้ได้โชจิฮุนสุริยาสิงห์มุยบอลมาอยู่ที่พิธีวัตรครับวสันต์เติมขึ้นมาพอมีตัวถอยลงมาก็จะมีเพื่อนขึ้นไปแทนแล้วครับสำหรับสิงห์เชียงรายแต่ยังทำเร็วในจังหวะ2ไม่ได้นะครับตอนที่มีคนสอดไปเนี่ยโชจิฮุนต้องขึ้นมาสูงเลยครับธนศักดิ์เล่นกับพิธีวัตรเนี่ยครับก็สตาร์อยู่แล้วครับสิงห์เชียงรายไม่มีช่องก็เคาะกันไปเรื่อยครับแต่จังหวะทำนี่เปลี่ยนจังหวะเร็วมากนะครับเห็นช้าๆแบบนี้นี่ถ้าจะเห็นช่องเข้าทำมันก็ทำเร็วเลยครับย้อนหลังกลับมาที่ชินภัทรศิวกรเตียตระกูลยังพาบอลขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้นะครับศิวกรลินเนอร์เปิดโด่งยาวมาเพื่อเล่นยากหน่อยแล้วครับลูกแบบนี้บอลกลับมาเป็นของบีจีประทุมครับให้ชวัฒน์วีรชาติเลาะริมเส้นมาแต่ยังมาสไลด์ทิ้งออกไปได้ก่อนครับชินภัทรลีออสไลด์ขวางครับจังหวะนี้ไหมชวัฒน์วีรชาติเนี่ยได้เล่นบอลง่ายครับยอมเสียลูกทุ่มเลยครับรุ่นใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับรุ่นอยู่แล้วครับชวัฒน์วีรชาติกับชินภัทรลีออมาอีกทีครับมารูโอกะเปิดเข้ากลางมายังติดที่ชินภัทรอยู่นะครับเป็นลูกแต้มมุมครับของ BG ประทุมยูไนเต็ดในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับวันนี้ก็เจอบทค่อนข้างที่หนักเลยนะครับในการคุมเกมรับครับชินภัทรดีออกครับแต่ว่าก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเดียวทีเดียวนะครับเล่นแบบง่ายๆไม่ประมาทนะครับพยายามที่จะบล็อกคู่ต่อสู้ไม่ให้เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษได้นะครับดูลูกเต็มมุมของ BG ครับสุบัญญาปุริสายครับจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับลูกตั้งเตะนี่ถือว่าเป็นที่เด็ดนะครับของเจ้าถิ่นอยู่แล้วนะครับมีทั้งวิกเตอร์คาโดโซเลสตูเยสอินฟันฟันดี้ผู้สินต้องมาคอยดูตลอดนะครับเวลาลูกตั้งเตะในกรอบเขตโทษนะครับสุมัญญาปุริสายครับเป็นคนเปิดมากันเป็นคู่ๆเลยนะครับเปิดโดมาลูกนี้แล้วโอ้โหยังไงไม่พ้นอันตรายครับจังหวะ2เอารับไม่อยู่อีกครับโอ้โหชลาโนน2ทีเลยครับสุดท้ายนี่ต้องเคลียร์ทิ้งขึ้นมาชัยวัฒน์เก็บบอลได้ด้วยครับชัยวัฒน์ได้เป็นบอลฟาวเลยนะครับนายผู้สินให้เป็นฟรีคิกเลยนะครับชัยวัฒน์บูราณครับเรียกฟรีคิกได้จังหวะดูครับจังหวะนี้ถึงก่อนแล้วครับชัยวัฒน์บูราณเก็บบอลไม่ได้พยายามที่จะบังครับจังหวะนี้แม้ว่าจะทำบอลออกไปเองครับแต่ว่าผู้สินมองว่าสารัตปองสวรรค์ไปทำฟาวครับต้องดูนะครับในการทดเวลาของครึ่งแรกนั้นกี่นาทีครับ45นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่หยุดบ่อยเหมือนกันครับทดเวลาครึ่งแรก3นาทีครับ3นาทีผ่าบอลขึ้นมาเองครับธนศักดิ์จะเปลี่ยนแกนไปขวานู่นเลยแต่ก็ไม่ดีเลยครับเพื่อนไม่ได้เติมขึ้นไปตรงนั้นครับต้องขอโทษเพื่อนเลยครับธนศักดิ์แต่ว่าจะใช้ก็ไม่ให้บอลออกแล้วครับไปเก็บมาเล่นเลยครับมาต่อบอลกันใหม่ของบีจีวิกเตอร์คาโดโซครับกลับมาที่อันเดรซุนเยสขยับเติมขึ้นมาแล้วครับ
ชวัตวีรชาติมิสุรุมารุโอกะครับสารัตอยู่เย็นพอเชียงรายลงไปแพ็กกันแน่นก็ต้องเซตกันใหม่ครับบีจีประทุมอันเดสซุนเยสหาเหลี่ยมอยู่ครับสารัตปองสุวรรณสารัตวางข้ามมันเลยครับลูกนี้อะไรครับเก็บบอลเล่นครับสารัตโพสีสหรัตเจอ2คนนะครับต้องคืนกลับมาก่อนครับตั้งกันใหม่สารัตอยู่เย็นมีสุมัญญาครับเล่นกับมารูกะมารูกะกลับมาที่สุมัญญาใหม่สุมัญญามองเพื่ออะไรครับเปิดไม่ผ่านครับโอ้โหสุริยาสิงห์มุ้ยครับยังมาบล็อกไว้ได้พยายามช่วยกันนะครับไม่ให้ทาง BG ที่เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้นะครับวันนี้เหมือนวางแผนมาได้ดีเลยทีเดียวครับเป็นสันเปเรล่าเพราะว่ารู้ว่าลูกกลางอากาศเป็นที่เด็ดของ BG อยู่แล้วครับวันนี้พยายามที่จะบล็อกซ้ายบล็อกขวาครับแต่ว่าได้ลูกเตะมุมนะครับสุมัญญาครับเป็นคนเปิดใหญ่กับใหญ่ก็เจอกันเลยครับสุมัญญาเปิดโด่งมาลูกนี้ได้โขกโอ้โหแต่บอลมันสูงไปหน่อยยังตามมาเก็บได้ครับชวัตวีรชาติมีสารัตมาขอครับสารัตกลับมาที่ชวัตใหม่ต้องโยนเลยครับเปิดโด่งกลับมาทีนึงแต่ออกมาได้ดีครับชรานนท์จะออกบอลเร็วไม่ได้ครับอินเดฟานมาขวางไว้ก่อนเสียดายเหมือนกันนะครับนั่นน่ะคืออยากให้ลูกทีมเล่นฉวยโอกาสเร็วนะครับในช่วงเวลาที่เกมรับของบีจีประทุมมาหลายคนครับหวังกับความเร็วในเกมฉาบฉวยครับโชจิฮุนค่อยๆเคาะกันก่อนครับพิธิวัตรขวาขยับพิธิวัตรเลือกซ้ายก่อนครับโยนข้ามมาเก็บบอลลงได้ครับฟิลิเป้จ่ายต่อมาที่สุริยามีโอกาสเปิดเข้ากลางติดบล็อกครับสุมัญญามาดักไว้ได้สุมัญญาโพลิสายเปิดโด่งขึ้นมาเจนรบมงจังหวะแรกแต่ก็เล่นต่อไม่ได้แล้วครับผู้สินก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับเราพักสักครู่นะครับแล้วมาติดตามเกมครึ่งหลังครับWe'll be right back.
ขอนำคุณผู้ชมกลับมาติดตามเกมครึ่งเวลาหลังครับระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับครึ่งเวลาแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับรูปเกมหรือว่าสูสีครับของทั้ง2ทีมนะครับมีโอกาสก็พอๆกันนะครับก็มีใบเหลืองไปแล้ว3ใบนะครับในเกมนี้เป็นฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับ1ใบครับเดสตูเยสนะครับส่วนเชียงรายนั้น2ใบสิบกรเตตะกูลแล้วก็โชจิฮุนครับต้องมาดูนะครับเกมการแข่งขันในครึ่งหลังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเจ้าถิ่นเองวันนี้ก็ต้องการที่อย่างน้อยนี่ไม่แพ้นะครับเพื่อทำสถิติไล่พ่ายต่อไปครับแต่ว่าข้างสนามนี่ขยับนะครับเจลบสัมภาวดีออกครับแล้วส่งหมายเลข7ครับดีโก้หรือซันโต้ลงมาเล่นแทนครับเอาล่ะครับในครึ่งเวลาครับตัวของทีมปทุมยูไนเต็ดแล้วก็สันติภาพเจนกอมครับมาแทนสารัตโพสีอีก1ตำแหน่งนะครับเป็น2คนครับที่มีการขยับออกก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับ2คนครึ่งเวลาแรกสารัตโพสีก็เพิ่งจะเป็นแค่เกมที่3ของเขาในไทยลีกซีซั่นนี้นะครับขณะที่นี่คือแบ็คขวาตัวจริงครับแล้วก็ส่วนดิโก้หรือซานโต้นั้นก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทีมดึงเข้ามาเพื่อจะเป็นแกนหลักของทีมอยู่แล้วครับลงมาเล่นในช่วงครึ่งเวลาหลังดิโก้หรือซานโต้นั้นก็ยิงไปแล้ว5ประตูนะครับให้กับ BG ครับมาในเลขที่2นะครับทำ5ประตูกับ1แฮตทริกไปแล้วครับการเจอกับสมุทรปราการซิตี้ครับที่เขาสามารถทำแฮตทริกได้ครับส่วนสิงห์เชียงรายยังไม่มีการขยับตัวผู้เล่นครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นนะครับสิงห์เชียงรายเป็นฝ่ายเขลูกเริ่มเกมบ้างครับบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลมาอยู่ที่ธนศักดิ์ครับครึ่งเวลาแรกทางฝั่งเขานี่ก็ไม่ได้ถึงกับโดนกดดันสักเท่าไหร่นะครับเปิดมาโดนดักไว้ได้ก่อนบอลดักไว้ได้ครับที่โชจิฮุนยัดมาที่ชัยวัฒน์บูราณครับชัยวัฒน์แตะหนีมาแต่ยังจิ้มไว้ได้ก่อนครับสารัตให้ไม่ดีครับโดนดักไว้ได้ศิวกรยังดึงหนีมาได้ดีครับศิวกรเตียตระกูลครับฟิลิเป้ย้อนหลังกลับมาใหม่วสันต์คืนกลับมาครับที่ชินภัทรเลี่ยวโชจิฮุนแปะ 1-2 มาบอลย้อนหลังไปหน่อยครับแต่ยังเก็บได้ครับวสันต์ขึ้นมาโชจิฮุนขยับยังไม่หยอดครับเล่นกับศิวกรเตียตระกูลศิวกรให้แล้วโอ้โหแล้วจะทำชิ่งไปโอ้เนซูนเยสเหมือนไม่เข้าใจครับเพราะว่าเขาเนี่ยวิ่งไปก่อนแล้วกันแล้วศิวกรมาสะดุดขาเขาล้มครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าโชคดีไปเหมือนกันครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหเจ้าตัวยังงงครับว่าโดนใบเหลืองยังไงครับแต่ว่าก็หิ่งกลัวว่าตัวเองจะโดนใบเหลืองที่2เหมือนกันนะครับผู้สินเผาเพราะตัวเองเหมือนจะไปไม่ได้ทำฟาวก็จริงครับแต่ว่าผู้สินมองว่าจังหวะนี้ครับไม่ทำฟาวสิวกรติตระกูลครับเนี่ยพยายามอธิบายครับว่าเขาเองพยายามที่จะวิ่งกลับมาเพื่อคุมตำแหน่งตัวเองนะครับแต่ว่าสิวกรไปสะดุดเท้าเขาล้มไปครับแต่ว่าผู้สินเผาเป็นลูกตั้งเตะนะครับของสิงห์เชียงรายโดนไปเหลืองไปแล้วด้วยครับเนสตูเยสในครึ่งแรกตั้งแต่นาทีที่11ลูกตั้งแต่แบบนี้ก็หวังกันแล้วครับถ้าจะยิงเลยซ้ายของซิลวากอร์นี่ก็ถือว่าไกลนะครับหาครับจะยังไงครับแต่ทำท่าทางเหมือนจะลองยิงนะครับนั่นน่ะซิลวากอร์เตียตระกูลครับลองยิงไกลดูแล้วบอลตกพื้นเนี่ยนะครับระยะมันไกลจริงครับก็เบาเกินไปครับแล้วก็แถมไม่ตรงตัวชัดชัยพยายามที่จะยิงให้ผ่านกำแพงครับแต่ว่าผ่านกำแพงไม่ได้ครับแต่ว่าบอลเบาเกินไปครับชัดชัยรับได้สบายครับลูกแบบนี้สุมัญญาครับให้มาเอาละครับสันติภาพลงมาใหม่ยังสดด้วยครับหลบมา1ครับสันติภาพสับรออีกทีนึงสันติภาพแล้วไหลมาลูกนี้ชวัฒน์บอลพันแข้งพันขายังได้อยู่ครับย้อนกลับมาสารัตดิโอโกดิโอโก้แทงให้มารูกะบอลแรกแล้วคืนกลับมาดิโอโก้จับบอลยังไงหาเหลี่ยมยิงไม่ได้ครับโอ้โหโอ้เปลี่ยนตัว2คนลงมาในดูคึกคักขึ้นเลยนะครับสำหรับเกมรุกของ BG ประทุมมาใหม่ครับสุมัญญาเปิดโด่งมาลูกนี้จะให้กับดิโอโก้ครับโดนสกัดไว้ได้ก่อนครับเป็นชินภัทรนะครับเคลียร์ทิ้งออกมาได้
ี๋ยวเราก็จะได้เห็นเกมรุกด้านขวาของบีจีมากขึ้นเลยครับเพราะสันติภาพนี่เป็นนักเตะที่ถือว่าจอมลุยอยู่แล้วนะครับแล้วจังหวะเปิดบอลนั้นก็ถือว่าแม่นยำครับมาถึงมารุโอกะครับมารุโอกะมองข้างในครับมาที่สันติภาพก่อนสุมัญญาอ้อมหลังไปแล้วครับสันติภาพมาที่สุมัญญาปู่ที่สายเปิดโด่งมาแล้วก็ขึ้นมาโมงได้ก็จริงแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับมารุโอกะโอ้โหตัวเล็กกว่านะครับช่วงหม่งกระโดดหม่งเลยหม่งไม่ได้กดลงพื้นเลยครับแต่ว่าหม่งย้อนลอยออกหลังไปครับพอจังหวะเทคตัวขึ้นหม่งมีวสันต์หอมแสนนี่ก็ตามมาประกบด้วยนะครับทำให้หม่งลูกนี้ไม่ดีครับออกหลังไปลูกตั้งเตะออกมาครับของสิงห์เชียงรายสระนนท์เองครึ่งแรกนี่ก็เซฟนะครับดูครับจังหวะสันติภาพจ่ายไหลมาให้กับสุปัญญาปริศาที่อ้อมด้านหลังมาแล้วก็เนี่ยครับจังหวะเทคตัวขึ้นหม่งครับหม่งแบบลอยๆนะครับจังหวะนี้ไม่ได้หม่งกดลงพื้นนะครับคือจังหวะเทคก็เรียกได้ว่าขึ้นไปเต็มที่ก่อนแล้วครับไม่ได้กะว่าจะทำประตูอะไรครับขอแค่โดนนะครับลูกนี้แต่ตัดมาเนี่ยสิบกรเตตกูนี่เรียกฟาวได้ครับเป็นลูกตั้งเตะนะครับของสิงห์เชียงรายเทียงพยายามปรึกษาผู้ช่วยโค้ชเลยนะครับเอเมสันเปเรล่าครับเดี๋ยวอาจจะมีการขยับตัวผู้เล่นก็เป็นไปได้ครับตอนนี้เกมรับ3คนเนี่ยเจอท้าทายหนักเลยนะครับเพราะตัวรุกของ BG ประทุมเนี่ยโอ้โหมีเดียโก้ปักอยู่แล้วสุมัญญาก็ไปช่วยทางขวากับสันติภาพอีกแล้วครับดูเกมรับอาจจะมีช่องครับจังหวะนี้เป็นสุริยาสิมุ้ยครับไปทำฟาวสุมัญญาปุริสายครับดูครับจังหวะนี้ไปดึงนะครับสุริยาสิมุ้ยไปดึงสุมัญญาปุริสายครับถึงบอลก่อนแล้วครับจังหวะของสุมัญญาเดียโก้มาดูโอกาสเดียโก้จะจ่ายมาก็ไม่ได้ครับย้อนหลังกลับไปตั้งอันใหม่สราณนกล้าที่จะต่อบอลสั้นๆแล้วตรงนี้นี่เสียบอลด้วยครับสันติภาพแตะบอลแล้วสันติภาพมองข้างในแล้วครับจะเปิดยอดโด่งมาลูกที่ยังสไลด์ขวางไม่ได้ครับโอ้ครึ่งหลังสุริยาในเกมรับต้องออกแรงมากขึ้นเยอะเลยครับครึ่งแรกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับครึ่งแรกเป็นฝั่งของจินพัฒน์ลีออกกับว่าสันหอมแสนนะครับที่ต้องออกแรงเยอะนะครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหมาเจอความเร็วของสันติภาพเลยต้องบู๊เต็มที่ต้องช่วยเต็มที่ครับแต่ว่าข้างสนามสิงห์เชียงรายก็ขยับ2ตัวผู้เล่นด้วยนะครับที่จะลงสนามเป็นโจนาธานแวซูล่าเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างสนามแล้วนะครับก็จะมีการขยับหมายเลข10ครับสิบกรติตกูลออกแล้วก็เอาอีกคนนึงออกก็คือชัยวัฒน์บุราณนะครับก็ส่งอัครวินสวัสดีลงมาเล่นแทนครับกลัมหมัดนะครับเจ้าบ้านเปลี่ยนก่อน2คนครับทีมเยือนเปลี่ยนบ้าง2คนครับดูครับเทคนิคใครจะเหนือกว่ากันครับก็เอากองหน้าอาชีพนะครับกระดุมสวัสดีลงมาโจนาธานลงมานี่ก็ความขยันในแผงมิดฟิลด์เลยครับต้องมาช่วยกันหน่อยนะครับเอาละครับเตะมุมครับของชัยเป็นทางด้านของชวัฒน์นะครับเปิดมาก็โดนมงสกัดไว้นะครับโดยฟิลิเป้ดูครับลูกเตะมุมมาชวัฒน์ลูกนี้ก็แต่ว่าฟิลิปเป้ลงไปช่วยหม่งออกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลูกเตะมุมต่อนะครับเหมือนเดิมครับชวัฒน์วีรชาติโยนมาลูกนี้ออกมารับไว้ได้ครับสราณนทำได้ดีครับลูกกลางอากาศนี่ออกบอลเร็วเลยครับสราณนเปิดยาวมาข้างหน้าครับฟิลิปเป้เก็บบอลลงได้ครับอัครวินย้อนหลังกลับมาพิธีวัฒน์อัครวินครับบอกเพื่อนให้ช้าลงหน่อยนะครับโชจีฮุนชินภัทรีออกกลับมาที่โชจีฮุนอัครวินครับมาเชื่อมเกมให้เอาละครับได้ลุยเลยครับโจนาธานแทงทะลุช่องโอ้โหหลุดมาน่ากลัวครับวสันต์แต่บอลสุดท้ายนี่แรงไปหน่อยโอ้โหกางแขนมาแต่ไกลเลยครับจะใช้บุตรผมครับแต่ว่าจังหวะนี้จ่ายทะลุช่องถือว่าทำได้ดีแล้วครับดูครับจังหวะไม่ล้ำหน้าด้วยครับจังหวะนี้วสันต์หอมแสนครับสปีดไม่ทันครับชัดชัยออกมาเร็วครับจังหวะนี้ช่วยเซ็นเตอร์ฮาฟไว้ได้ดีนะครับชัดชัยวิกเตอร์คาโดโซหยุดช้านิดเดียวนะครับเกือบไปเหมือนกันจะเช็คไลน์ซะหน่อยโชจีฮุนครับดึงบอลมาสวยแต่จ่ายไม่ตรงครับลูกนี้ไปฟาวเขาแล้วครับฟิลิเป้ครับไปทำฟาวอิราฟานจังหวะดึงบอลหลบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาของโจจิฮุนถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าจังหวะจ่ายให้เพื่อนเนี่ยไม่รู้กันครับแล้วสุดท้ายจังหวะนี้ฟิลิปเป้ครับไปทำฟาวอิโดฟันฟันดี้ครับ
ของเขาด้านหลังครับก็ต้องตีการทำประตูต่อแล้วครับของฟิลิปเป้กับลูกการนี้ยังไม่ทำครับแต่ว่าบีจีบุกมาจังหวะนี้เปิดไปติดแล้วครับมารู้โอกาสครับเป็นลูกเตะมุมครับของบีจีประทุมผมมาครึ่งหลังเลยเตะมุม3ครั้งแล้วนะครับเจ้าถิ่นบีจีประทุมยูไนเต็ดครับนี่ครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์นี่ไม่มีชื่อมานั่งลุ้นอยู่ข้างสนามเหมือนกันนะครับกับกัปตันทีมตัวจริงนะครับของบีจีแค่กองเชียร์ไปก่อนแล้วครับเจ้านิวครับทิติพันธ์อะไรครับอีกครั้งหนึ่งครับได้เปิดมาครับชาววัดวีรชาติแต่มุมบ่อยครั้งมากขึ้นนะครับครึ่งหลังเปิดโด่งมาลูกนี้แล้วได้โค้งโอ้โหดิโอโก้นะครับเป็นคนได้มงแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับย้อนมาหม่งครับถอยมาหม่งครับจังหวะนี้ครับดิโก้หรือซันโต้มีอิรุฟันฟันดี้ด้วยครับจังหวะนี่ครับเหมือนจะเบียดกันนิดนึงครับจังหวะนี้ครับอินฟานวันดี้โอ้จริงๆเขาน่าจะได้ถึงบอลก่อนนะครับเนี่ยไปยกมือเสียดายแล้วครับเจอดิโก้สตอรี่มาโฉบถอยมาแย่งไปครับสุดท้ายหม่งไม่ดีบอลออกหลังไปครับลูกตั้งเตะออกมาครับของสุชลายเล่นสั้นๆนะครับชินภัทรเปิดยาวเลยครับโอ้แต่ว่าเปิดออกไปเองครับชินภัทรเลี้ยงคุมยาวมาครับจะให้กับมารูโอกะบริเนอร์ยังหม่งได้ก่อนโชจิฮุนชินภัทรลีออกครับกลับมาให้โชจิฮุนก็ยังป้องกันได้ดีนะครับแนวรับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพิทธิวัตรสุจิตธรรมกุลครับชินภัทรลีออกโจนาตาเนี่ยพยายามจะขยับมาขอรับบอลครับพิธิวัตรตะลุยมาเองพิธิวัตรโดนดึงแล้วก็เสียฟาวไปครับดิโอโก้หลุยซานโต้ทำฟาวครับพยายามตัดเกมก่อนครับไม่ให้พิธิวัตรนี่พาบอลไปได้นะครับดิโก้ตัดไว้ตรงกลางสนามครับธนศักดิ์ครับได้บอลพิธิวัตรกลับมาให้กับธนศักดิ์โชจิฮุนย้อนคือหลังกลับมาใหม่ดึงให้ผู้เล่นของบีจีประทุมขึ้นมาไล่ครับโจนาตาแวซูร่าจ่ายโดนดักไว้ได้ก่อนครับแต่ไปฟาวเขาครับก็วสันครับมาช่วยตัดเกมไว้ไปทำฟาวสารัตปอกสุวรรณแล้วครับมาเข้าด้านหลังนะครับก็พยายามที่จะหาช่องเข้าไปทำต่อนะครับบีจีอีราฟานครับให้สุมัญญาดีคืนกลับมาวิกเตอร์คาโดโซอันเดสซูเนสดิโอโก้จังหวะบอลยังสุดท้ายเสียอยู่ดีครับสารัตมาที่ดิโอโก้ดิโอโก้บอลยังได้อยู่ครับสารัตปองสุวรรณต้องคืนย้อนหลังกลับมาครับแล้วว่างเลยครับข้างบนโอ้โหจ่ายไปถึงชาววัดแล้วเสียบกันจังหวะนี้นี่โอ้โหจอนาตาครับมาดักไว้ได้บอกให้เพื่อนขยับเข้ามาเร่งเลยครับจอนาตาบอลไปติดสารัตน์ปองสุวรรณยังได้ทุ่มอยู่นะครับสิงห์เชียงรายว่าข้างสนามจะมีการขยับตัวผู้เล่นอีก1คนแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นฝั่งไหนลองดูครับนี่ครับปฐมพลเจริญรัตนาพิรมครับก็จะลงสนามครับมาช่วยเกมรุกของบิจีอีก1คนและคนที่ออกไปก็เป็นสุบัญญาปุริสายครับออกไปพักนะครับแล้วก็ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมครับลงมาเล่นแทนลงไปแล้วนะครับ16เกมครับทำไป2ประตูครับก็เจอทีมเก่าของตัวเองนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับบีจีซื้อขาดมาก็ถือว่าปรับตัวได้เร็วเลยนะครับปฐมพลนี่เล่นเนี่ยอะไรครับมาก็ติดเครื่องมาเลยครับปฐมพลย้อนคืนกลับมาให้สารัตปฐมพลขยับขึ้นไปแล้วครับปฐมพลดีดสั้นๆมาแล้วแตะยาวไปหน่อยครับสันติภาพลูกนี้นี่ยกนิ้วให้เพื่อนเลยครับไอเดียดีนะครับปฐมพลวิกเตอร์คาโดโซดูเนสครึ่งหลังในจังหวะเกมของบีจีประทุมเร็วกว่าครึ่งเวลาแรกแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอ้าวโหลูกนี้เ
บอลหน้าจอกไปแล้วครับดิโอโก้อุ้ยบูสินก็เปล่าหยุดแล้วนะครับดิโอโก้ต้องขอโทษครับไปแถมจังหวะนี้ครับว่าสารหนองแสนล่วงเลยครับโอ้ไปเตะด้านหลังเอาครับดิโอโก้เปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับ BG ยังเหลืออีก2คนนะครับคารวินครับมาเข้าทางปฐมพลปฐมพลจะ 1-2 กับมารูกะโจจีฮุนดักไว้ได้แล้วไทยกักไปหน่อยครับเอาละครับมารูกะหมุนมาแต่ข้างหน้าไม่มีใครครับเลือกที่ดิโอโก้ดิโอโก้ยังดึงจังหวะไว้ก่อนครับมารูกะมาจากตำแหน่งรับหน้าไม่กล้าเล่นครับลูกนี้นี่เสียเป็นบอลทุ่มเลยครับสารปองสวรรค์ครับรู้ตัวอยู่ครับนี่ครับอีกคนนึงครับธีรศิลป์นิ่งดาครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงสนามครับแต่ว่าก็มาให้กำลังใจนะครับเพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับกลับมาในรอบนี้นี่ช่วงแรกก็ได้เล่นไม่ถึงกับต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับร่างกายยังไม่ถึงกับเต็มร้อยครับศูนย์หน้าทีมชาติไทยอย่างธีรศิลป์ย้อนคืนกลับมาครับจังหวะของบีจีประทุมครับที่สารัตอีราฟานปฐมพลครับสันติภาพย้อนคืนกลับมาตั้งกันใหม่อันเดสซุนเยสได้ครั้งนะครับตุนเยสสหรัฐจ่ายแล้วโอ้โหชวัฒน์โดนกระแทกไม่ฟาวครับจะโตได้ไหมจอนาตาดึงจังหวะไว้ก่อนครับแล้วโดนเข้าสกัดลูกนี้เอาบอลกลับมาได้สารัตขวาขยับไปแล้วครับโยนมาที่สันติภาพแม่นซะด้วยครับสันติภาพมองข้างในยิงซะเลยโอ้โหฉลับซะด้วยเกือบไปครับโอ้โหนี่หลงทางแล้วนะครับชลานนท์ตรงนี้ที่บอลไม่ตรงกรอบโอ้โหนี่แหละครับการปล่อยสันติภาพกันงมลงมาในครึ่งหลังนะครับเกมลุกดูดุดันนะครับดูครับจังหวะบอลยาวของสารัตอยู่เย็นครับเปิดมาแม่นมากครับจังหวะนี้สันติภาพจับมาแล้วก็กดด้วยเท้าขวาเลยครับแต่ว่าบอลไปชั้นแลบครับเกือบไปแล้วเหมือนกันครับสราโนนี่ขาตายไปแล้วนะครับบอลชั้นแลบแต่ว่าโชคดีที่ไม่ตรงกรอบนะครับได้เพียงแค่ลูกเตะมุมนะครับ BG แต่นี่ก็เป็นสัญญาณนะครับในการปรับเปลี่ยนเทคนิคในครึ่งหลังนะครับของโค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนเกมลุกดูดุดันมากขึ้นครับทั้งซ้ายทั้งขวาสารัตครับได้เปิดเตะมุมโยนโดมาลูกนี้โชจิฮุนหม่งได้แล้วยิงลูกนี้บอลฉลับโอ้โหจะเปลี่ยนทางสุดท้ายได้ควงด้วยไม่ได้อยู่ดีเดฟานจะเอาเตะมุมผู้สินบอกว่าไงครับไม่ได้ซะด้วยครับเป็นแต่จะเส้นประตูขึ้นมาครับเกือบไปเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะยิงสวนกลับไปของปฐมพลทำได้ดีครับบอลเตะมุมมาจังหวะนี้เนี่ยครับมาเข้าทางปฐมพลยิงสวนกลับไปเลยครับหลุดไปหมดเลยแล้วจังหวะเคลียร์ของชิรพัฒน์บอลลอยโด่งครับอิรฟานฟันดี้กระโดดเทคตัวลูกนี้ม่งครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับนี่ครับออกมาก็ไม่ถึงบอลด้วยครับสรานนท์ดูอีกครั้งครับจังหวะนี่ครับได้ม่งถึงบอลก่อนครับอิรฟานเองพยายามจะฟ้องเอาเตะมุมครับบอกว่าไปโดนมือแต่ว่าจังหวะนี้บีจีบุกมาอีกรอบยังดักไว้ได้ครับที่สุริยาพิธีวัฒน์ครับคาราวินแทงให้โอ้โหแต่ว่าช่องนี้นี่ดักอยู่แล้วครับวิกเตอร์คาโดโซฟิลิเป้ก็ไล่ก่อนเลยครับบีบให้วิกเตอร์คาโดโซต้องเคลียร์ออกข้างไปนะครับเป็นบอลทุ่มครับของสิงห์เชียงรายกลางสนามจะขยับตัวผู้เล่นอีก1คนแล้วครับของสิงห์เชียงรายครับชติพัฒน์พุ่มแก้วนี่เดินจะมาเปลี่ยนนะครับอิราฟานลูกนี้นี่ได้ฟ้าครับแล้วเจ็บด้วยนะครับโอ้โหโอยข่าวหรือเปล่าครับสุริยาสิงห์มุ้ยครับโอ้โหอาการดูเจ้าตัวเจ็บหนักเลยนะครับนั่นน่ะต้องดูครับจังหวะไปโดนอะไรของอีฟานฟานดี้ครับเข่ากับเข่าครับจังหวะนี้โดดตัวลอยเลยครับโอ้โหสุริยาจังหวะนี้ครับเจ้าตัวนี่ครับยกมือทันทีเลยครับบริเวณเข่าซ้ายครับไม่ไหวแล้วครับไม่ได้เจตนาด้วยครับจังหวะนี้ของอินทรฟันฟันดี้ครับพยายามที่จะโยกตัวหลบไปนะครับแต่ต้องดูครับว่ายังไงครับจะเปลี่ยนสุริยาหรือเปล่าครับชูติพัฒน์พุ่มแก้วเตรียมที่จะลงครับคือเหลือโควต้าในการเปลี่ยนตัวอีก2ครั้งนะครับสำหรับสิงห์เชียงรายครับนี่คุยกันก่อนครับเอายังไงครับโอ้แต่ว่า
เดี๋ยวต้องดูอาการของสุริยาด้วยนะครับเพราะว่าแหมชนกับอิราฟานนี่แกร่งกว่าเยอะนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็บอกไม่ไหวแล้วครับพอดูอาการอากับกิริยาของสุริยาแล้วนี่โอ้ก็ต้องไปตามเช็คกันแล้วครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับแต่ว่าสุดท้ายเปลี่ยนโชจิวนออกก่อนแล้วนะครับแล้วก็อีก1คนนะครับก็เตรียมที่จะลงสนามกับสนุกการถิ่นจอมครับก็ลงไปแทนสุริยาสิมุ้ยเลยครับ2คนเลยนะครับนี่ครับโชติพัฒแล้วก็สนุกการครับลงมาเล่นก็ต้องไปตามกันต่อแล้วครับเพราะว่าสุริยาสิงห์มุ้ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอาการบาดเจ็บของเขาคนนี้ก็โอ้โหสุดท้ายก็ต้องเอาออกแล้วครับเพราะว่าก็สุ่มเสี่ยงตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกนะครับกับใบเหลืองที่ติดตัวอยู่ถ้าโดนอีกครั้งไม่ทำฟาวล์ครั้งนี้ก็มีโอกาสโดนไปเหลืองสูงนะครับโชจีหุ่นเพราะว่าครึ่งแรกในพุทธศิลป์นั้นปล่อยไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับสนุกรานถิ่นจอมก็ลงมาเล่นแทนครับสุริยาสิงห์มุ้ยก็ออกไปครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วพักก็เปลี่ยน4คนแล้วครับยังเหลือโควต้าในการปรับเปลี่ยนอีก1คนนะครับของทีมเยือนครับเปิดยาวมาครับชินพัฒน์ตามอ้าวอยู่ดีก็ผู้สินก็ไม่ว่าอะไรครับล้มไปเองครับเจ้าตัวหงุดหงิดเลยครับดิโอโก้โอ้โหคือตรงนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบด้วยนะครับนั่นน่ะครับโดนไปเหลืองนะครับอย่างนี้ไปโวยนี่ครับโดนไปเหลืองมาจนได้ครับดิโก้ลูซานโตจังหวะไปโวยผู้สินแล้วครับจะเอาจุดโทษนะครับเหมือนบอกว่าโดนผลักแล้วเนี่ยครับแต่ว่าจริงชินพัฒน์นี่แปดนิดเดียวครับไม่ได้ไปใช้มือไปผลักเลยครับนี่ครับเอาโวยครับเสียใบเหลืองปราบไปเลยครับดิโก้คือบทแกจะบ่นแล้วก็โวยเข้าใส่ผู้สินนี่ดุจริงๆนะครับนี่เป็นใบเหลืองที่2ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับที่ย้ายมาร่วมทีมกับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับในเล็กที่2เบิ่นยาวไปก็ไม่มีอะไรครับบอลไปถึงสรานนท์จะออกบอลขึ้นมาครับสุริยาสิงห์มุ้ยเจ็บโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับซ้ายนี่เดี๋ยวต้องดูว่าแต่ว่าตอนนี้นี่ให้ธนศักดิ์ขยับทางออกไปก่อนนะครับก็ยังเล่นหลัง3แต่ว่าจังหวะเกมรับนี่ก็ถอยไปติดริมเส้นเลยนะครับขอไปครับจังหวะออกบอลนะครับถอยไปติดริมเส้นเลยแล้วก็คนที่ลงมาอย่างชนุกการนี่มีเกมรุกอยู่แล้วนะครับก็เติมขึ้นไปเลยครับโชติพัฒน์มุ่งแก้วจริงๆนี่เล่นด้านขวานะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการปรับเป็นยังไงนะครับแนวรับของสิงห์เชียงรายแต่ว่าคนนี้ครับไม่ไหวจริงๆครับสุริยาสิงห์มุ้ยต้องดูอาการบาดเจ็บที่เข่าครับว่าจะยังไงบ้างครับดูยังดักไว้ได้ก่อนนะครับชนุกรานจะเอาบอลขึ้นมาครับบอลมาอยู่ที่สหรัฐแต่ก็มีคนเจ็บเหมือนกันครับที่นั่งอยู่เป็นมิซูรุมารุโอกะนะครับคลิวเลยครับแบบนี้โอ้โหอาจจะไม่ค่อยได้เล่นต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเกมมากนะครับนี่ครับสุดท้ายก็เปลี่ยนตัวออกเลยนะครับเล่นต่อไม่ไหวก็ส่งหมายเลข9ครับสุรชาติสารีพิมพ์ครับลงมาเล่นแทนครับมารับแผนนี่ทั้งโค้ชงวนสุรชัยโค้ชโอ่งดูสิทธิ์สลับกันมาสั่งการเลยนะครับนี่ครับสุรชาติสารีพิมพ์ครับลงมาคือพอมีสุรชาติมาปักข้างบนให้นี่ก็ทำให้ดิโอโก้เองก็จะมีอิสระมากขึ้นนะครับโอ้โหคนนี้ไม่อยู่ไหวครับดูแล้วฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาเองก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับกับมาตรฐานของเจ้าตัวเองนะครับดูยังปรับเข้ากับร่วมเพื่อนร่วมทีมนี่ยังไม่ค่อยได้นะเปิดยาวขึ้นมาครับชินพัฒน์ยังดักไว้ได้สหรัฐย้อนคือหลังกลับมาใหม่ครับวิกเตอร์คาโดโซอันเดรียสจูเนียสกลับมาที่วิกเตอร์คาโดโซอีกทีหยอดหมาลูนี่โอ้โหยังเกี่ยวอยู่นะครับสนุกการแต่สุดท้ายก็ยังเสียอยู่ดีครับเอาละครับทันไหมลงมาใหม่นี่แรงยังดีอยู่นะครับ
สุรชาติจ่ายแรงไปหน่อยด้านซ้ายนี่เป็นสนุกันถึงจอมนะครับที่ไปเล่นแทนสุยาสิมุ้ยเลยนะบอลทุ่มครับของสนุกันอัครวินครับจับบอลไว้ไม่อยู่สารัตย้อนคืนหลังกลับมาครับตุนเยสสารัตอยู่เย็นครับอันเดตุนเยสชวัตวีราชาติหายค้างครับสันติภาพสันติภาพมองข้างในแล้วเปิดมาลูกนี้บรินเนอร์สกัดไว้ได้แล้วยังมีโอกาสครับสารัตแต่งเข้าซ้ายก่อนดิโอโก้ดิโอโก้ลากเจียวหาครับดิโอโก้แต่งแล้วยังไม่เปิดครับดึงจังหวะหลอกอยู่คืนกลับมาใหม่สารัตน์ปองสุวรรณโยนลูกนี้ก็ยังมาบล็อกไว้ได้เร็วครับสำหรับวสันต์ครับเป็นลูกเตะมุมครับของบีจีประทุมนี่ครับพยายามที่จะบล็อกมันครับไม่ให้บีจีนี่ได้คอนบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ง่ายๆนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับที่พยายามช่วยกันนะครับไม่ให้บีจีได้คอนโด่งเข้าไปนะครับได้เป็นแค่ลูกตั้งเตะกับลูกเตะมุมครับของบีจีก็ยังเป็นนิดเด็ดอยู่ดีนะครับได้ดิโก้มาอีกหนึ่งคนไอ้คนนี้คนนะครับสุรชาตินี่ทำให้ลูกหม่งนี่น่ากลัวครับอีกครั้งนึงครับสารัตครับเสาแรกแล้วจังหวะลูกนี้นี่จะฟ้องแฮนด์บอลผู้สินยังไม่ว่าอะไรยิงไกลมาทีนึงยังได้เดียโก้เดียโก้โยกอยู่แล้วยิงก็ยังติดบล็อกครับยังเก็บได้ครับวิเตอร์คาโดโซให้มาที่สารัตสารัตไหลมาเดียโก้เดียโก้รอตัวเติมครับแล้วกลับมาที่สารัตโอ้โหเกี่ยวไม่อยู่กับสารัตโจนาตาครับโดนเร่งจอร์ตายังได้ครับจอร์ตาเตะยัดก่อนเลยครับโอ้แล้วนี่ครับมาฟ้องกันต่อเลยครับจะเอาแฮนด์บอลครับผู้สินบอกเดี๋ยวครับเดี๋ยวเช็คได้ครับถ้ามีแฮนด์บอลในกรอบนี่เดี๋ยว VR โดยคุณสงกรานต์จะเช็คให้ครับนี่แหละครับน่าจะเช็คหรือเปล่าครับเดี๋ยวครับนี่ครับนี่ครับเพิ่งเล่นครับนี่ครับขอเช็คก่อนครับยังไงครับไม่มีอะไรครับหัวยาวขึ้นมาก่อนเลยครับคือถ้าบอลเล่นต่อไปแล้วเนี่ย VAR ไม่สามารถกลับมาเช็คได้แล้วนะครับดังนั้นผู้สินก็ต้องก็เบรกไว้หน่อยนึงก่อนครับเอาเลยครับดักกลับมาครับได้สวนเลยครับโชติพัฒน์โชติพัฒน์ยาวไปหรือเปล่าเอาแตะนี้ไปได้โชติพัฒน์มีโอกาสลองยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงครับโอ้ลงมาใหม่เนี่ยยังสดอยู่นะโชติพัฒน์โอ้โหต้องขอโทษรุ่นพี่เลยครับโอ้โหฟิลิปเป้บอกทำไมไม่ส่งครับโวยโชติพัฒน์ครับแต่ว่าจังหวะมาแล้วครับของโชติพัฒน์พุ่มแก้วดูครับจังหวะนี้กระชากมาครับผ่านสันติภาพมาอิรฟานฟานนี่ก็ผ่านมาแล้วกดด้วยเท้าซ้ายเลยครับโอ้โหแล้วฟิลิปเป้ได้อยู่ข้างหลังครับจะให้สันติภาพคืนหลังก็ยังไงขออภัยครับจะให้โชติพัฒน์คืนด้านหลังก็ยังไงครับไปถึงนั้นแล้วต้องยิงเลยครับโอ้โหแล้วมาดีซะด้วยนะครับโอ้โหขอลองครับมาบ้างครับเกมรุกของบีจีปทุมครับสุรชาติครับย้อนหลังกลับมาปฐมพลปฐมพลดึงจังหวะไว้ก่อนครับเจอ2คนแล้วครับปฐมพลยังคืนกลับมาได้บอลได้ลุยต่อสารัตสหรัตซ้ายแล้วครับมองข้างในแล้วมาที่ดิโอโก้ยาวไปหน่อยหรือเปล่าโดนจิ้มไว้ก่อนชาววัดต้องสไลด์คืนหลังกลับมาครับเร่งแล้วครับตอนนี้ครับอยากเป็นผู้ชนะแล้วครับ BG ประทุมครับเดินหน้าเข้าใส่ต่อเนื่องเลยสารัตชวัตวีราชาติไปขยับเติมขึ้นมาที่อเดสุนเยสชวัตวีราชาติหาช่องอยู่ครับอีลาฟานสารัตสารัตเปิดโด่งเลยครับวางโด่งข้ามาลูกนี้อ้าวจับบอลแล้วมันปลิ้นออกไปเองครับสารัตมองสุวรรณได้ครับจังหวะนี้เจ้าตัวไอเดียดีแล้วครับพยายามเกี่ยวบอลแต่ว่าไม่อยู่ครับกำลังขาหมดเหมือนกันครับวสันต์ครับหยอดขึ้นมาพื้นที่พอมีครับแต่ฟิลิปเป้โอ้ยจังหวะนี้นี่กูสินไม่ว่าอะไรครับนี่ทำแผนทำท่าบ่อยต่างหากว่าสารัตก้มหัวไปหาเขาแต่ตรงนี้ฟาวแล้วครับชินภัทรลีออครับโดนใบเหลืองนะครับเดี๋ยวได้เห็นเลยครับไปทำอะไรใส่ดิโอโก้เขาหนักอยู่แล้วนะครับชินภัทรดีออกนะครับแล้วมาโดนใบเหลืองแบบนี้เดี๋ยวเกมต่อไปนี้ไม่สามารถลงสนามได้นะครับเกมที่จะเปิดบ้านพบกับโปลิติโลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนใบเหลืองไปแล้ว3ใบครับวันนี้โดนอีก1ใบเป็น4ใบครับดูจังหวะแรกก่อนครับของสหรัฐอยู่เย็นครับหม่งต่ำครับผู้ตัดสินเนี่ยพยายามบอกว่าหม่งต่ำเองครับแต่นี่ครับจังหวะนี้
โชคดีที่เท้าไม่ไปโดนหน้าของสหรัฐครับจังหวะที่ฟิลิปเป้แต่ครับแต่ว่าไปโดนบอลครับแต่ว่าจังหวะนี้ตัดมาครับจินภัทรลีออนนี่มาเข้าด้านหลังครับมาทำฟาวดีโก้ครับร่วงลงไปครับแล้วก็โดนใบเหลืองด้วยครับจะหยอดเข้าไปใส่นะครับฟรีคิกครับโดยสหรัฐอยู่เย็นรออยู่หลายคนครับสารัตเปิดโด่งมาลูกนิดบลินเนอร์ยังมงไว้ก่อนยังตามมาเก็บได้ครับตูเยสยังทันอยู่ครับตูเยสเปิดเองเลยครับโยนโด่งมาแล้วก็รับไว้ได้ครับสราโนนโอ้โหวันนี้บอลกลางอากาศทำอะไรสิ่งเชิงรายไม่ได้เลยนะครับของ BG แนวรับก็ยังช่วยกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะบลินเนอร์ที่โอ้โหลูกกลางอากาศนี่ก็เก็บได้หมดเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะที่โต้กลับมาเร็วครับอัครวินครับพาหนีมาแต่จ่ายเบาครับโอ้โหปฐมพลครับเก็บบอลได้แล้วจะสวนเหมือนกันครับปล่อยให้ดิโอโก้ดิโอโก้เหลียงหนีอัครวินมาคนที่2โอ้โหวสันขอดักได้หน่อยครับเป็นบอลทุ่มครับของบีจีประทุมพยายามจะเลี้ยงจี้มาที่ชินภัทรแล้วครับเพราะชินภัทรได้โดนเม็ดเหลืองไปแล้วด้วยนะครับดิโก้เหลือสักตัวนะครับมากประสบการณ์แล้วครับนักเตะที่ถือว่าสุดยอดของไทยลีกก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับเคยเป็นดาวซัมโบสูงสุดของไทยลีกมาแล้วมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับปฐมพลครับอ้าวให้เบาไปครับแต่จะพยายามไปเอาคืนกลับมาอัครวินเก็บได้หนีมาโดนดึงโอ้ลูกนี้อาจจะไปเหลืองแล้วมั้งครับหน้าผู้สินว่าไงอย่างใจดีแล้วครับนี่ครับเอเมอร์สันปาเดร่าเนี่ยเขาพยายามจะโวยขอไม่เหลืองนะครับจังหวะนี้ครับดูจังหวะที่จะไปนะครับของอัครวินสวัสดีครับไปไม่ได้ครับเจอปฐมพลนี่ดึงเสื้อไว้ครับนี่เข้าสู่นาทีที่75ครับเหลืออีก15นาทีนะครับ BG ปฐุมยูไนเต็ดกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับผู้สินก็เร่งให้เล่นเลยครับก็ดึงช้าไว้หน่อยแล้วครับสำหรับชินภัทรลีออน15นาทีสุดท้ายครับ BG ประทุมยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกซีซั่นนี้ครับกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกัน 0-0 ชินภัทรลีออนเปิดทิ้งขึ้นมาข้างหน้าเลยครับฟิลิปเป้สปีดมาลูกนี้แล้วพลิกมาโอ้โหผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับคาโดโซเคลียร์บอลยังไม่ไปไหนบอลจังหวะ2สหรัฐเคลียร์อีกทีนึงครับเก็บได้ครับสนุกการสนุกการจ่ายมาแล้วเพื่อเล่นยากครับชวัฒน์คืนย้อนหลังกลับไปใหม่ชัดชัยเปิดขึ้นมาเก็บไว้ได้ครับธนศักดิ์หม่งมาเข้าทางสันติภาพสหรัฐโดนจิ้มไว้ก่อนแล้วยังแย่งกลับมาได้ครับสันติภาพติดเครื่องแล้วสันติภาพโดนเสียบก็ยังไม่อยู่สันติภาพยังกลับมาเองครับสันติภาพยังครองอยู่แต่ชินภัทรดักไว้ได้สันติภาพนี่วิ่งไล่ไม่หยุดเลยครับจากขวานี่มาถึงซ้ายเลยครับอัครวินย้อนหลังกลับมาครับจอนาตาพิทธิวัตรให้ต่อมาลูกนี้สวยเลยครับอะไรครับมาว่างเลยครับวสันแตะบอลจังหวะแรกมองข้างในครับแต่ว่ามีคนเดียวเปิดเรียกก็โดนดักไว้ได้ดูเยสหัวทิ้งขึ้นมาข้างหน้าเลยครับชินภัทรลีออนครับเก็บไว้โจนาตาถึงกลับมาถึงพิธีวัตรชินภัทรลีออนโชติพัฒน์ได้คล้องบอลครับทางฝั่งบีจีประทุมก็ลงกันไปรับกันแน่นเลยครับฟิลิเป้เจอตามติดเลยครับจับบอลแล้วโดนเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนเดี๋ยวปลอดภัยไว้ก่อนแล้วครับจังหวะนี้อเดสตูเยสนะครับเคลียร์ทิ้งออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของสิงห์เชียงรายโหเริ่มกดดันได้บ้างครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับ1แต้มใน BG ไม่เสียหายนะครับแต่ว่าถ้า1แต้มของสิงห์เชียงรายในการลุ้นพื้นที่อันดับที่3นี่ก็ถือว่าเสียหายเลยนะครับวันนี้ถ้ามา3แต้มได้นี่ถือว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ได้ลุ้นต่อครับยังดึงจังหวะหลอกไว้ได้ดีครับธนศักดิ์นะครับแล้วบอลเอาเลยครับให้ต่อมาลูกนี้ทะลุมาสวยเลยครับแล้วก็โอ้โหจ่ายไม่ผ่านครับโอ้สนุกการครับทะลุมาน่ากลัวแล้วจะได้โต้เลยครับจังหวะนี้ถึงก่อนครับโจนาตาโจ
โจนาธานแวชูราครับข้างในมีหลายคนครับเลือกใครเล่นสั้นๆแล้วโดนอัดด้านหลังมุสินเป่าฟาวเอาเลยครับเป็นฟรีคิกระยะที่ได้ลุ้นเลยครับของสิงห์เชียงรายจังหวะนี้ครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับเลือกฟาวได้ครับโอ้คนที่ต้องฟาวอิรฟานฟันดี้ครับบอลไปพลาดตรงที่สันติภาพนะครับที่จ่ายตัดเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วเจอนี่ครับโจนาธานนี่ตัดบอลมาได้แล้วจ่ายลูกนี้ครับจะให้กับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับแต่ว่าอิรฟานฟันดี้นี่มากระแทกด้านหลังครับรุสินเป่าลูกฟรีคิกครับให้กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับต้องดูครับใครจะไปคนยิงครับชิตพัฒน์นี่ยิงแรงได้ครับสนุกกรานก็ยิงเท้าซ้ายได้ครับขวาครับซ้ายครับต้องดูครับตัวหลักที่ยิงฟรีคิกมาโดยตลอดอย่างศิวกรเตียตระกูลนั้นไม่อยู่ในสนามแล้วนะครับหรือถ้าศิวกรอยู่ก็คงไม่ต้องมีใครมายืนแย่งกันเลยครับครับแต่นี่ก็เอาละครับเลือกใครดีครับถ้าจะเอาหนักก็ได้หลายคนนะครับที่อยู่ในสนามส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยหนักๆบอกได้เลยนะครับชินพัฒน์เอ่ยพิธีวัฒน์เอ่ยครับขวาซ้ายของ2คนนี้เนี่ยครับกล้องจับมาที่ชินพัฒน์ลีออกครับอย่าลืมว่าถ้าใครยิงเข้านี่ได้ว่าอาจจะทำให้บีจีประทุมที่หวังจะเป็นแชมป์ไร้พ่ายนี่น้ำตาตกได้นะครับเพราะโอ้โหถ้า 1-0 ตอนนี้นี่เวลาเหลืออีกประมาณสัก10นาทีเนี่ยไม่ง่ายที่จะเอาคืนครับสนุกการครับอยู่ที่บอกับชินพัฒน์ลีออกสั่งกำแพงละเอียดเลยนะครับชัดชัยเรียกเจ้าอินชวัฒน์ให้เข้ามายืนใกล้ๆกำแพงหน่อยนะครับอยู่กำแพงถึง5คนครับแล้วบวกคนที่นั่งอีก1เป็น6ครับเอาละครับจะเป็นใครครับผู้สินให้สัญญาแล้วครับชินนำพัดลีออครับวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหกำแพงยังบล็อกอยู่ครับบอลจังหวะ2แล้วแปะคืนกับมาใหม่วัสันโดนไล่อยู่ครับปฐมพลสไลด์ไว้ได้ก่อนต้องโดนเตะเอ้ายังไม่อยู่ปฐมพลจ่ายต่อมาอีกทีนึงอู้ลูกนี้ผู้สินเป่าฟาวครับโอ้โหสุรชาติครับผู้สินบอกว่าจังหวะที่จินพัฒน์จะเข้าไปเล่นบอลแล้วก็สุรชาติเอาขามาขวางไว้นะครับก็เสียฟาวครับต้องโวยหน่อยนึงนะวิกเตอร์คาร์โดโซครับจังหวะนี้กำลังจะโต้กลับเลยนะครับของบีจีนี่ครับเนสตูเยสพยายามกระตุ้นโอ้โหกองเชียร์ครับส่งเสียงหน่อยครับกดดันหน่อยครับโอ้โหจังหวะนี้สุชาติสารีพิมพ์ครับไปทำฟาวซะก่อนนะครับลุยกันต่อครับ10นาทีสุดท้ายครับชินพัฒน์ครับคืนย้อนหลังกลับมาพิธีวัฒน์มาที่ชินพัฒน์ใหม่ชินพัฒน์เปิดโด่งมาเลยครับแต่วันนี้ฟิลิปเป้ก็บอกถ้าจ่ายที่ตัวเล่นลำบากหน่อยแล้วครับเล็กกว่าแล้วเดียโก้ตวัดต่อมาทีนึงสุราชาติจังหวะขึ้นมาเทคตัวแล้วชนะด้วยครับแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับสุราชาติสารีพิมพ์ครับบลินเนอร์ล้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตวัดยิงเร็วก็ไปตรงตัวยิงด้วยเท้าซ้ายครับสุราชาติสารีพิมพ์ครับโอ้ดูครับจังหวะดิโก้นะครับเปิดบอลลูกนี้แล้วลูกกลางอากาศที่บลินเนอร์ในจังหวะมงนั้นเสียจังหวะไปแล้วแล้วล้มไปแล้วด้วยครับแต่ว่าสุราชาติตัดใจยิงเร็วไปหน่อยครับแล้วยิงไปตรงตัวสลานนท์ครับโอ้โหคืออาจจะไม่ทันเห็นว่าบลินเนอร์ที่เบียดกับเขาอยู่นะล้มไปแล้วนะครับก็เลยรีบยิงครับเอาละครับลุยมาเหมือนกันครับวัชสันยังจิ้มคืนกลับมาได้พิธีวัฒน์ให้ต่อมาอัครวินครับโอเกมสนุกเลยครับในช่วงท้ายเกมนี่สนุกกลางดึงหลอกสวยครับไม่มีใครอยู่ใกล้เลยครับไหลต่อมาอีกทีนึงโชติพัฒน์โชติพัฒน์ยังต้องคือหลังก่อนครับกลับมาตั้งกันใหม่หยอดโด่งมาวันนี้สวยเลยครับฟิลิปเป้เอาละครับฟิลิปเป้ทะลุมาถึงเส้นหลังด้วยฟิลิปเป้ลากจี้หาก่อนมองตรงกลางเปิดแล้วก็ลงโลยิงโอ้โหเป็นเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายของวสันต์ซึ่งไม่ใช่ข้างถนัดก็เลยยิงโดนไม่ดีครับจะโดนโต้ก็ชินพัฒน์ไปทำฟาวเขาเสียฟาวครับชินพัฒน์ลีออโอ้โหตัดมาจะโต้กลับเร็วเลยครับดิโก้โดนทำฟาวครับโอ้โหจะเล่นเร็วแต่ว่าสิงห์เชียงรายบังขวางไว้อยู่ครับผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นเร็วครับอยากให้หยุดก่อนครับแต่ว่าข้างสนามครับจะมีการขยับตัวผู้เล่นครับของสิงห์เชียงรายครับสราวุธอินแป้นครับเตรียมจะลงสนามดูครับจังหวะนี้ครับชิรพัฒน์ลีอ่อนนี่มาทำฟาวดิโก้หลุดสตูแต่ว่าดูจังหวะของฟิลิปเป้ก่อนครับจังหวะนี้จ่ายเข้ามาตรงกลางให้กับวสันต์วิ่งมาแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายครับโอ้โหยิงไม่เต็มใบครับเพราะว่าไม่ถนัดนะครับเท้าซ้ายนี่ครับสุดท้ายนี่เหมือน
ตึกลื่นล้มไปเองอีกครับโอ้เสียของครับจังหวะนี้โอกาสของสิงห์เชียงรายครับแต่ว่าข้างสนามขยับตัวผู้เล่นครับฟิลิปเป้ออกเลยครับเอาสารวุฒิอินแป้นครับลงมาเล่นแทนครับเอากองหน้าออกส่งของหลังมาครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะหมุนใครขึ้นไปแทนนะครับเดียโก้ครับคืนย้อนหลังกลับมาใหม่สันติภาพเปิดโด่งลูกนิดยังหม่งไว้ได้ก่อนครับลินเนอร์จังหวะ2ขึ้นมาแล้วคลองบอลได้ครับโจนาตาโจนาตาต้องเลี้ยงหนีก่อนครับเจอสหรัฐคืนย้อนหลังกลับมาจ่ายเบาไปแล้วครับตูเดสโอ้โหแต่ยังจิ้มไปได้หน่อยนึงสลายบดครับโอ้นี่เหมือนจะขึ้นมาเล่นกลางเลยมั้ยครับเนี่ยชินภัทรลีออิรฟานยังเก็บบอลได้ดีครับสหรัฐย้อนคืนหลังกลับไปใหม่เนี่ยครับให้ชินภัทรลีออขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์เลยนะครับเดียโก้เดียโก้ไหลมาต่อที่ชาววัดจะจ่ายไม่ผ่านครับดักไว้ได้ก่อนครับจะมีเกมสวนกลับบอลได้โตขึ้นมาครับพิธีวัดทางบนเนี่ยขยับไปแล้วแต่ไม่ให้จังหวะแรกอัครวินพยายามจะครองบอลไว้ไม่ฟาวครับเอาละครับลีฟานอิราฟานได้สวนเลยครับขวาสุดมีสันติภาพข้างหน้าเดียโก้ขออยู่นะครับสันติภาพย้อนหลังกลับมาใหม่ครับบอลมาอยู่ที่ปฐมพลสหรัฐปองสุวรรณอันเดสตูนเยสอิราฟานครับให้เบาไปซะแล้วครับจะโดนโต้แล้วครับจังหวะสวนกลับขึ้นมาครับโชติพัฒน์ข้างบนมี3ต่อ3ขยับยังไม่ยิงแล้วยกมาโอ้โหลูกนี้นี่สุดท้ายพลาดไปเองครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วโอ้วันนี้ดูขาดเกินไปหลายครั้งหลายจังหวะครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วโอ้เหมือน2จิต2ใจจะยิงจะจ่ายสุดท้ายโอ้ยกบอลไปให้เพื่อนแต่ว่าไม่มีใครเติมครับเสียของไปอีกแล้วครับสิงห์เชียงรายโอ้โต้มาแต่ละครั้งได้ลุ้นแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่ดีพอครับคือตอนนี้นี่เจ้าถิ่นก็ขึ้นไปเกมลุกหลายคนนะทำให้เหลือเกมรับไม่เยอะครับเอาละครับจะเอาประตูชัยครับหยอดมาสันติภาพครับย้อนมาที่ชาววัดชาววัดให้แล้วเติมครับเดี๋ยวโก้ไขว้ต่อไม่ผ่านครับโดนดักไม่ได้ก่อนชินภัทรจะได้สวนแล้วครับธนศักดิ์ให้เบาไปหน่อยโอ้โหอิราฟานเตะบอลยังไม่ออกนะครับหมุนติ้วเลยครับลูกบอลเล่นต่อนะครับบอลไม่ออกแล้วจ่ายลูกนี้ก็บอลออกไปแล้วครับกว่าจะออกได้นี่ก็หมุนตายเส้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าข้างสนามจะขยับตัวผู้เล่นอีก1คนเลยครับหมายเลข29นะครับชาติชิมทะเลครับลงมาเล่นแทนชวัตวิรชาติครับจะเล่นตรงไหนครับชาตรีหน้าก็ได้หลังก็ได้ครับดึกโค้ชองค์ทำมือนี่เหมือนขึ้นไปข้างบนนะครับนั่นน่ะโอ้นี่จะมาบอมลูกกลางอากาศแล้วครับตอนนี้คือลงมาเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าบางทีอาจจะดันอิดอฟานขึ้นไปเพื่อลุ้นลูกกลางอากาศก็ได้อีกนะครับแต่ว่าอิดอฟานยังอยู่ที่เดิมนะครับดังนั้นเขาแหละครับเป็นคนขึ้นไปเองเลยครับชาตรีนี่แหละครับรออยู่ข้างในครับเปิดมาลูกนี้ไม่ได้ครับจะให้กับสารัตชินภัทรครับสราวุธเปิดไม่ดีครับโดนดักได้อีกสหรัตยังไม่เปิดครับดิโอโก้มาขอดิโอโก้ลุยซานโตดึงจังหวะเจอ2คนครับแหวกกลางมาได้เดียโก้บอกเพื่อนขยับกันหน่อยเดียโก้ยึกยักอยู่ครับยังยึกยักอยู่เราเล่นสั้นๆสารัตกลับมาที่เดียโก้ได้เปิดเลยครับปฐมพลมองข้างในลากจี้ก่อนครับปฐมพลพลิ้วหนียังไม่เปิดเจอกับวสันต์ครับปฐมพลตัว1ต่อ1ยังยึกยักอยู่แล้วหยอดมีฉลับนิดนึงก่อนสุดท้ายป่งไว้ได้ก่อนแถว2ลองยิงลูกเดียวก็โอ้โหไม่ตรงครับบอกว่าบอลฉลับแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรก็จังหวะกดของสันติภาพนี่เติมขึ้นมาใส่เลยครับสันติภาพช่างหอมนะครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับโคตรโอ่งในลุกขึ้นเลยนะครับโหลุ้นโอ้โหลูกนี้จะได้ไปนี่ก็เบาใจเยอะเลยครับดูครับจังหวะปฐมพลครับเปิดเข้ามาแล้วฉลับนิดนึงครับของวสันต์แล้วก็มงเคลียร์กันไม่ขาดแล้วมาเข้าทางสันติภาพครับเติมขึ้นมาแล้วกดด้วยเท้าขวาครับบอลไม่ตรงกรอบครับผ่านหน้าประตูไปหมดเลยครับจังหวะนี้ขาตายด้วยนะครับสุรชาติสารีพิมพ์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ครับบีจีปทุมยูเต็ดกับสิงห์เชียงรายยูเต็ดครับเข้าสู่นาทีที่88แล้วนะครับโจนาตาเก็บบอลได้ครับยังไม่ออก
อ้าวผู้สินเป่าไปแล้วนะครับนี่เป็นบอลของสิงห์เชียงรายนะครับนั่นน่ะผู้สินเป่าจังหวะที่เข้าของสรัตปองสุวรรณแล้วครับเข้าแบบอันตรายครับจังหวะเตะแม้ว่าจะเตะไม่โดนครับผู้สินก็เลยเป่าหรือยังไงครับนี่ครับให้ฟาร์มครับว่าสุริยาสิงห์มวยเมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ข้างสนามนะครับบนอัฐจันทร์ร่างสำรองครับแสดงว่าอาการนี้ไม่หนักมากครับก็เอาน้ำแข็งมาประคบที่หัวเข่านะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าจะดูเบาใจได้นะครับครับเกมในสนามก็เล่นกันต่อครับสราวุธครับโอ้โหลูกนี้จะดีดลูกหลังยังเก็บได้ครับจนตาให้ต่อมาอัครวินซ้ายลองยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหตรงตัวครับอัครวินครับยิงไปตรงตัวชัดชัยออกบอลเร็วทันทีครับเปิดโด่งมาลูกนี้มงได้ด้วยชาตรีดีต่อมาแต่ว่าปีเนอร์ดักได้ครับอ้าวสันติภาพไปเอาคืนกลับมาให้ครับสันติภาพเจอ2คนพยายามจะลุยไปไม่รอดครับพิธีวัฒน์ชินภัทรเลยออกชินภัทรข้างหน้าขยับแล้วครับเอาละครับได้พาเข้าหาแล้วครับโชติภัทรไหลมาสนุกการกลับมาที่โชติภัทรโชติภัทรเล่นกับสนุกการยังไม่เปิดครับย้อนหลังกลับมาต่างกันใหม่ครับพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์ซ้ายก้มหน้าแล้วลองยิงลูกนี้โอ้โหโด่งข้ามคานครับพิธีวัฒน์ครับลองซัดดูเป็นจอมยิงไกลอยู่แล้วนะครับพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลครับแต่ว่าจังหวะนี้ยิงไม่ตรงกรอบครับบอลโด่งข้ามคานออกไปครับ90นาทีกำลังเข้ามาแล้วครับดูอีกครั้งครับจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายครับบอลไม่ตรงกรอบนะครับนานๆจะได้ยิงสักครั้งนึงนะครับพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลกัปตันทีมของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับลูกนี้โด่งข้ามคานออกไปครับจะอยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับว่าจะทดเวลาครึ่งหลังนั้นกี่นาทีครับก็มีจังหวะเจ็บของสุริยานะครับปฐมพลครับลูกนี้ก็มาถึงบอลก่อนครับสราวุธครับสกัดทิ้งออกไป3นาทีนะครับการทดเวลาของครึ่งหลังครับทั้ง2ทีมนี่โยนมาบินเนอร์มงได้ครับยังได้ครับสันติภาพสันติภาพเปิดมาอีกทีนึงลูกนี้แล้วก็โอ้โหลูกกลางอากาศเก็บหมดจริงๆแล้วโดนสะกิดนิดนึงด้วยนะครับโอ้สรานนท์ได้โอกาสนอนเลยครับโอ้จังหวะที่เทคตัวขึ้นไปรับบอลของสราโนนนั้นจังหวะจะลงมาในดิโก้นี่ใช้เท้าสกิดนิดเองครับทำให้ลงมานี่ก็ร่วงเลยนะครับสราโนนโอ้โหเจ็บหลังเลยครับอย่างนี้วันนี้ลูกกลางอากาศเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับสราโนนอนุอินครับตัดได้หมดเลยครับยังไม่พลาดเลยนะครับคืออาจจะไม่ได้ดูรูปร่างเนี่ยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหความสูงของเขาแล้วจังหวะที่เป๊ะมากเนี่ยครับรับแล้วนี่ครับมีโดนนิดนึงครับนิดนึงนี่ครับจังหวะที่กระโดดแล้วจังหวะงัดนิดนึงเข่าครับไปโดนครับดิโก้แบบไม่ได้ตั้งใจครับตัวเองพยายามที่จะยกเข่าด้วยจังหวะเบียดครับสรุปอินแป้นแล้วครับแล้วสุดท้ายนี่ไปโดนสรานนท์อนุอินนะครับล่วงลงมาครับแล้วเกมต่อไป BG จะออกไปเยือนชลบุรี FC นะครับในวันที่11มีนาคมส่วนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับก็จะเล่นในบ้านเจอปุริเทโรวันที่10มีนาคมครับใกล้ก็มาแล้วนะครับในการปิดฤดูกาลของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020นะครับจะนัดสุดท้ายวันที่28มีนาคมส่วนการรับแชมป์นะครับของ BG เองเนี่ยน่าจะเป็นเกมรองสุดท้ายครับที่เจอกับราชบุรีมิตรผล FC ครับก็ต้องดูแล้วครับว่าถ้าผ่านเกมนี้ไปได้กับเกมที่เหลืออยู่นี่จะเดินหน้ากับเป้าหมายที่พวกเขาต้องการอีกหนึ่งอย่างคือแชมป์รายภาคได้หรือเปล่านะครับก็ยังมีเกมหนักที่ต้องเผชิญอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับ BG ประทุมเกมสุดท้ายนี่เจอ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่เขี่ยพวกเขาตกรอบฟุตบอลช้างเอฟเอคัพมาแล้วนะครับไปเยือนด้วยนะครับนัดสุดท้ายนั่นน่ะก็ไม่รู้ว่าก็ต้องรู้เลยครับว่าจะถึงตัวนั้นหรือเปล่านะครับแต่ละเกมแต่ละเกมก็สนุกเลยครับยังมีอะไรให้ได้ติดตามนะครับสำหรับไทยลีกครับอะไรครับพิธีวัฒน์จะมีโอกาสอีกสักทีหรือไม่ครับเกมนี้ขวาหาเหลี่ยมอยู่ครับโชติพัฒน์เปิดเข้ากลางมาอัครวินยิงไม่ได้ครับพิธีเป็นทางด้านของชินภัทรมงติดครับจังหวะ2โดนชนบุษินเป็นบอลฟาวไปแล้วครับ BG ได้ครับนะครับพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าเขาไม่ให้เล่นเร็วนะครับธนศักดิ์สื่อสายออกบอลเร็วทันทีครับเอาอะไรครับ
สันติภาพเปิดก็ยังบล็อกไว้ได้เวลาจะหมดอยู่แล้วครับจะได้โอกาสอีกสักทีไหมเอาละครับขึ้นมาเองเลยนะครับธนศักดิ์ไหลสั้นๆต่อมาพิธีวัตรแล้วข้างบนมีขยับด้วยครับพิธีวัตรยังไม่ให้มีโชติพัฒน์อยู่โชติพัฒน์ลากจี้เอาหาโชติพัฒน์ยังไงโชติพัฒน์โยกแล้วแหวกกลางมาได้ไหมแล้วก็ยังครองอยู่สุดท้ายจะให้อัครวินยังได้อยู่ชนตาล็อกแล้วก็สุดท้ายโล่งๆมีโอกาสจับจะยิงได้ไหมก้มหน้ายิงติดบล็อกยังได้อยู่พิธีวัฒน์คืนย้อนกลับมาโดนดักไว้ได้ก่อนครับแล้วก็เคลียร์ทิ้งไปเลยครับผู้สินก็เป่าจบเกมครับโอ้โหบีจีปทุมยูไนเต็ดครับกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดหมดแล้วครับคุณสมยศแดงยวนผมจันวัฒน์พลิบไหวขอบคุณที่ตามพวกใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ